สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วา n น i v เวิร์ดปัคาสปคาสที่มาเติมความไว้กับชีวิตคุณพบกับผมมิสเตอร์วและแพทรวิเซียค่ะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่สิบเจแล้วของ w ายน i เวิร์ดวิกฤตปี67หลังจากที่เราได้ออรีแคปงานของเจมทีวีไปใช่ไหมคะเมื่ออีพีที่แล้วที่ได้ลงไปในออช่องต่างๆของช่องเราก็ มีแฟนคลับเข้ามาดูเยอะเลยแล้วก็มาพูดคุยกันด้วยต้องขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคุณแม่ของทุกคนแม่ทุกบ้านเออใครบ้านไหนก็เอา,เอามาไอ u ดเ t ตเราได้ร,รู้ว่าช่องเทคนิคของช่องเราคือการที่เราพูดปิดๆแล้วก็มีมาไอโดเทกมข้อมูลอะไรที่เราจะทุกตขายทุิขายการปล่อยเพลงนิว มันก็ไม่ได้ตั้งใจไงไม่ใช่เราไม่รู้เหเฉยแต่พอเราไม่รู้แล้วทุกคนก็พยายามจะเข้ามาช่วยเหลือเรา <Yeah. S 1> ก็ถือว่ามันเริ่ดนะถือเป็นเอ็กเกจเมนต์อย่างหนึ่ง <laughs> ที่ทำให้ต้องเรามีคนมาพูดคุยด้วยรู้สึกดีใจนะคะ <laughs> ก็สมมติว่าถ้าติดตามกันต่อไปถ้าอยากจะให้เราไปในแนวทางไหนค่ะ <laughs> ถ้าเรารีแคปเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้หมดเลยฝากกดติดตามอะไรอย่างงี้นาะเหมือนทุกช่องทุกท,ท,ทางทั่วไปด้วยป <laughs> <laughs> กติไม่เคยพูดเนาะอันนี้ก็แบบว่า <laughs> เห็นทุกช่องเขาพูดกันก็พูดบ้าง ไม่รู้วิธีหยดอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรเราไม่เน้นเนืกาติดตั้งดอกระดิ่งกิ้งกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่เน้นใหเก็ตเมนเยอะแหละมีคนฟังก็ดีใจไม่มีก็ไม่เป็นไรก็พูดไต่รอกว่าจริงๆเป็นการพูดที่แบบว่าเอาไว้ระบายระบายของอยู่แล้วระบายความรู้สึกนะต้องการพื้นที่เขาเรียกว่าต้องการพื้นที่แสดงออกเฉยๆที่บ้านมีใครพูดด้วยไม่ใคยพูดด้วย ก็เลยต้องมาต้องมีพินิีแดงออกนิดนึงนะคะแฟนก็อาจจะได้เรื่องส่วนตัวเยอะหน่อยก็จะถือสากาันสัปดาห์นี้มีอะไรม้งสัปดาห์นี้เราก็จะมาคุยกันเดีย๋ยวขอแต่อขอสภาพบาปก่อนว่ามันต้องดีเลยด้วยเพราะว่าติพกอ,อัดก่อนจ m เอมเอ็มฮับทูแต่จีว่าทูตัดลงไปก่อนเพราะกลัวแบบจะเน่าจะอืด <C oughs> ใช่เดี๋ยวมันเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกขบวันก็เลยต้องนี่มาก่อน แต่ว่าเดี๋ยวสิบหกก็จะออกตามมาแล้วสิบเจ็ดก็จะตามไปเลยค่ะค่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรอนมนจัจดสติเลยบบ้างไม่เป็นไรนะหน่วงๆนิดนิดหน่อยๆไม่ว่างอ่ะทุกคนช่วงนี้งานหนักมากอุ้ยคนพวางช่องเราเขาไม่อะไรอยู่แล้วเนื่องจากว่าถ้าเขาอยากถ้าอยากดูทันทีเขาก็ดูสดอยู่แล้วจ้ะอันนี้ก็มาฟังมุมมองของเราไงมุมอมองทางการแพทย์ ถูกเพืนมันก็ไม่ต้องรีบรอค่ะฟอลโล่ฟอลโล่ไปได้อไม่เปิดเวลาที่แบบไม่ไปทำใช่เอาไว้เวลาแบบเปิดฟังต้องขับรถนี่คือสำคัญคือทุกคนต้องการมาก <c oughs> คอนเทนท์ที่ต้องมงต้องขับรถเออก็ถือว่าจะได้ไม่เสียเวลาไปฟรีฟรเนาะเป็นเพื่อนของคุณผู้ฟังทุกท่านเยายามขับรถเวลาแบบที่ไม่มีสาระม,มากถ้ามีสาระม,มากก็ไม่ได้อย่างนี้ มันปวดหัวแล้วมันเคลียดเวลาขับรถมันต้องการฟังแบบอะไรที่สบายๆแต่ว่าบางคนไม่ชอบฟังเพลงไงการฟังเพลงบางทีมันก็แบบซ้าไปซ้ามาแล้วก็ชอบฟังอยู่ไม่กี่เพลงใช่ป่ะ <laughs> ทุกคนก็เปิดยูทูบฟังไปฟังมาอะไรเงี้ยอันนี้มันจะแบบอ่าเป็นหนึ่งในคอนเทนต์ที่เอามาวนแล้วก็ยาวพอสมควรเหมาะกับการขับรถซึ่งวันนี้เราจะมีแค่ที่แกงจะต่อกันมากับเอ่อจะเออสิบหกเนาะแล้วก็ อยากจะพูดถึงเรื่องใหม่ที่กำลังจะฉายไม่ใช่กำลังจะฉายฉายไปแล้วหนึ่งอีพีก็คือ My Stand-in เนาะตัวตัวแทนนะคะอยากพูดถึงมากๆเพราะว่าแบบดีดกว่าที่คาดเอาไว้มากเออจะต้องพูดถึงหน่อยแต่ว่าก่อนหน้านั้นขอมาพูดกันนิดนึงเพราะว่ามันมีเทรลเลอร์เรื่องราวต่างๆที่เป็นดราม่าในวิกนี้ก็คือท่านขุน่นไงฉัตนี้แหละ<ม>ท่านขุ่นที่สวยสุดในสยาม เขาเปิดตัวมาในงานเช่อไลอัพใช่ไหมของค่ายเชงใช่ก็มีอีกสี่เรื่องเนาะที่เป็นซีรีส์วายไหนเล่าซิมีเรื่องอะไรบ้างเริ่มแรกก็ต้องพูดถึงพิทเบฟสองก่อนเนาะพิทเบฟสีสั่นสองถือว่าเป็นกลับมาครบทุกคนก็คือกรีดเลยแต่แต่ว่าเขาคาดกันอยู่แล้วว่าต้องมีพักสองเพราะว่าท่านึงมันจบแบบแบบแบบเงม่เงเนาะแบบเง่ยง่งคือคืออือต้องมีพักสองนะต้องมีพักสองนะ แต่ว่ามันก็ไม่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะคือมันก็จบได้ใช่ไหมต่อให้จบก็จบได้แต่ถ้ามีก็จะดีซึ่งโอเคมันมีมาแล้วค่ะทุกคนจะได้กลับมาลดแล่นกันในเทรลเลอร์อยู่ก็จะได้เห็นคนที่ในภาคหนึ่งบทไม่ค่อยเยอะตอนนี้ก็อาจจะได้กลับมาเนาะคนที่คิดว่าตายๆๆกันไปแล้วก็ไม่มีใครตายสักคนบางงาน <laughs> <laughs> แต่ฟ็บอลเหรอกับมาหมดแต่ฟบอล <laughs> คุณโทนี่ก็จะขับแบ็กกลับมาเนาะเจ้าเคนจงเคนจิอะไรอะ่ะก็มาหมดอยู่ในคุกอืมไม่รู้เรื่องราวจะโฟกัสที่ไหนแต่ว่าก็ยังเห็นบทบาทเด่นก็ยังเป็นพี่เบฟกับปัวของเขาอยู่นะกูพาเวลก็กลับมาอ่ะถัดไปคือเชนเน่ท่านขุดน,นะแต่เดี๋ยวให้มาพูดอีกทีหนึ่งสดกทีนึ่งก่อนคืนก่อนถัดไปก็เป็นเรื่องสิงสาลาตายอันนี้เป็นแนวคดีฆาตกรรมนะ ของคนที่เห็นผีอีกแล้วไม่เคยอ่านเลยไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่เคยเหมือนกันเป็นยังไงบ้างนะเห็นผีเหรอเห็นผีเด็กหนุ่มในที่เกิดเหตุสามารถเห็นผีได้ก็เลยมาช่วยไขคดีแนวนี้ก็มีคนนึ่นเป็นตำรวจอ่ะบรรยากาศก็จะมันมืดมืดเหมือนพิษเบฟอีกแล้วอดีเพราะว่าเขาใช้แบบแคสก็คือดาราเบอร์หลักของช่องก็คือคุณพาเวลแล้วก็ครูอีกแล้วเออภูอีกแล้วแต่ว่า เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะแครีม่มาเรื่องใหม่เลยสิงสาลาตายโอเคต้องไปดูเดี๋ยวรอดูจริงๆก่อนัดถไปก็คือรักนี้ไม่มีทัวฝักยาวอ่าอันนี้ที่เขาประกาศมานานแล้วใช่ของสายรับโพนก็เน้นย้ำใ,<ช>ให้ชัดเจนคอนเฟิร์มใส่รนะับโพนเนาะเออแนวเชฟคุณเชฟ c <laughs> อม e ดีหน่อยเบาๆหน่อยบ้างท่ายนี้มันจะทำแต่เรื่องเกียๆด้ไหวนะ เออเท่ากับว่าทุกคนได้ได้ปิดเปรียบเรื่องหนึ่งแล้วก็ได้เรื่องของตัวเองคนละเรื่องอ่าใช่ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบเพราะท่านขุนเป็นคู่ใครคะก็เป็นนัดค่ะคุณพี่นัดสุพนัดแล้วก็สามีของเขาที่ยังไม่ได้มีโมเมนต์กันเลยในเรื่อได้ิดเปรที่ยังไม่ได้มีกี่โมเมนต์กี่โมถ้าหมาว่าโมเมนต์กี่มองรออยู่ตั้งนานก็มาเรื่องนี้นะคะคุณปิงอบิทินั่นเองปิงนัดปิงนัดนะปิงนัด ก็คือล่มเรือล่มเรือเขาเรียกอะไรล่มเรือไอเรือผีเรือผีลุ้สายยายนัด <sk r isa> ต้องถูกล่มไปก่อนนะขอไปเป็นสายรับพลแล้วก็ปิงนัดหนาะแม่ก็จะสบายใจเขาว่างไว้ัแต่ต้นแต่ว่า <sk r isa> เพอร์เคมีในเรื่องแต่ละคู่มันไม่มาโห้โผล่ <k S 2> ให้ไปอีกคนละเรื่องเลยอ่าคราวนี้จะได้จบจบแกแต่ว่า เทรลเลอร์ของชันเนี่ยท่านคุนที่สวยที่สุดเนี่ยไม่มีสยามนะไม่มีมีมเมสสยามไม่ได้ตดัดติงไปเพราะเป็นโลกรสมต้องผสมผสาใช่มมใช่ใช่ะสมหมดอ่แต่ว่าแกเทรลเลอร์มันแบบฟังมาพี่นัดของจริงเหมือนเป็นที่มาคาว่าฟังมาพี่นัด <c oughs> ทําถึงทําเกินละคุณนาไงออแต่ว่าการดันว่ามีดาม่าวะ <c oughs> ไอเราดูเราชอบปะเนาะมันก็คือเราข้ามดาม่าไปจ <c> ะ <oughs> ต้องบอกคุณผู้ฟังทุกท่านว่าฉันเนี่ยเป็นแฟนนิยาย ของเ,อเรื่องนี้ไม่ได้ยากผู้ผิดการ์ตูนนะเขาเป็นการ์ตูนในเว็บตูนเป็นเว็บตูนของในเว็บตูนปากกายยืนกินที่ท่าพระเนี่ยอะไรเนี่ยแหละชื่อมาเขียนชื่อยากเกินเป็นแฟนนะอ่านทุกตอนจ่ายตังค์แอดวานด์ด้วยเพื่อให้อ่านได้เร็วด้วยแต่ว่าจําชื่อเขาไม่ได้เขาชื่อเขายากอะมันไม่มีความหมายนะปากกายยืนกินที่ท่าพระปะาไม่ผิดอะไรประมาณนั้นให้ทำท่าไหนมาข้าหนึ่ง ยืนกินปากกาที่ท่าพระสลับคาเฉยยืนกินปากกาที่ท่าพระถ้าจ่านเลยวะไม่จ่านแค่นี้ยืนกินปากกาที่ท่าพระเนอะเออฉันก็เปไปดูก็คือเรื่องราวเนี้ยถ้าเป็นในเว็บตูนเนี้ยสนุกมากถ้าใครอ่านการ์ตูนแนะนำเลยคอมเมนต์ให้ไปอ่านสนุกครบรถตลกก็ตลกางสวยแบบวิสิตบรรจงเว็บตูนค่ะเข้าเว็บตูนเลย โหลดแอปเว็บตูนแล้วก็เข้าไปดูเพราะมันคืออันดับหนึ่งของ L G B T Q กระตูนในตอนนี้อยู่ในเข้าหมด L G B T Q เนาะแล้วก็ไปดูอา่านฟรีนะทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นเว็บตูนโหลดฟรีอาร่านฟรีทั้งหมดแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากอา่านเร็วต้องแอดวานซ์จ่ายแบบว่าพรีเมียมอ่านเร็วเฉยเ,เ,นะเป็นตอนตอนไปม,มันอยู่อา่านฟรีตอนเนี้ยมันจบสองซีซันแล้วอา่านจะจบได้แล้วทั้งสองซีซันแบบแบบไม่ต้องจ่ายตังค์เลยมิตรบาทเดียวมันไปอ่านได้ไปสนับสนุนเขาได้เลยค่ะ ภาพสวยมากแต่ละแต่ละช่องอ่ะมันเหมือนกับใช้เวลาวาดเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะแล้วมันเป็นการ์ตูนนะคุณเออแต่ลช่องแต่ละช่องมันภาพสวยเลยอย่างทมันสนุกมากด้วยเนาะทีนี้สิ่งที่มันก่อให้เกิดความดราม่าก็เพราะว่ามันด้วยคำที่มันสนุกมากนี่แหละเพราะนั้นฐานแฟนมันใหญ่มากแล้วเขาก็แน่นอนว่าแฟนการ์ตูนน่ะเขาก็อยากเห็นภาพของตัวเองมันออกมาโลดแล่นเป็นแบบไลฟ์แอคชั่นแล้วมันควรจะมีคุณภาพที่ดีอ่ะมันเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นกับการ์ตูนทุกเรื่องเนาะ คุณรุ่าคงทราบวันพงวันปีตยูฮากุโชอะไรเรื่องอะไรต่างๆทุกเรื่องมันต้องมีมันต้องมีดา่านนี้เป็นปกติพี่นาทแต่ไม่เหมือนออกมาจากออกมาจากเรื่องนี้เลยพี่นาศเพาะเลยอะเพาะเลยอะเพาะออกมาคือพี่ชอดอะบอกว่าพี่ชอดเนี่ยได้อ่านเรื่องนี้แล้วพี่ชอดอ่านปุ๊บเนี่ยมันนึกถึงใครไม่ได้นอกจากอีนี่พี่ชอดพูดไเยอะพูดเยอะนะแต่ก็ว่าอีนี่แล้วทุกคนก็ตกใจแล้วก็่ คุณคุณสุพนัทนี่เป็นดูเป็นลูกลูกพี่ชอดพี่ชอดแบบรักมากและอีนี้แล้วจะแบบจะบอกว่าเนี่ยมันแสดงให้เห็นความรักของพี่ชอดที่มีดอคุณสุพนัทเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเรื่องเนี้ยจะบอกว่ามันก็คือค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเพราะว่ามันไม่ใช่ขนมซีรีส์วายปกติเพราะว่านางเอกคือเจ๊กะเทยนางเอกเป็นเจ๊กะเทยไปเลย ก็เคยกว่าทุกเรื่องที่เคยมีมาเอางี้แล้วกันในโลกนี้เลยในโลกนี้คือเรื่องที่เกิดเลยที่สุดเกิดเลยที่แบบพที่เฉียงอยากดูไม่ได้ปะเอใช่ก็ไม่ได้คุณแม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้แม่คุณแม่ก็ไม่ได้ไม่ได้คือเอาแบบว่าถ้าสมมติเราพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาที่นางเอกเป็นตุ๊ดตัวเธลรู้สึกว่านดงเกเป็นตุ๊ดแล้วเรารู้สึกแบบถูกใจจริตความตุ๊ดของนางเอกอ่ะก็คือเรื่องพินน้องเนือเรื่องอะไรนะเวดดิ้งอะเวดดิ้งอ่ดอะ S <S 2> <S 2> เออเวด้นแผนนะมันก็ว่าเราว่าตุดแล้วนะตุดแล้วนะไม่ตุดไม่เท่านี้อันนี้คือไปเท่านี้อันนี้คือขั้นกว่าแทนตัวเองว่ากระเทยเลยอย่ะคุณแม่เอา,อางี้ละกันในเทเลอร์มีฉากที่บอกว่าอย่าอยาา่าขาดกระเทยอย่าไม่อยากตายค่ะเท่านี้เลยอ่ะมท <ไว S 1> ่านี้เพราะนั้ <S 2> <S 2> <ห>นมันจะสุ่มเสี <S 2> <S 2> ่ยงกับค่ายมากๆถ้าเอามาทําเป็นซีรีส์ซึ่งใช้แบบ เอ่อนักสแสดงมาเล่นใช่ป่ะแต่ว่าเนี่ยแสดงว่าพี่ถอดอะเฮลงเห็นแล้วเราเชื่อใจตัวพี่นัดมากลักพี่นัดมากแล้วว่าบทเนี้ยมันคือเหมือนเคาเอายันั์อะออกมาจากเล่นเป็นตัวเองได้เลยเป็นตัวเองเลยค่ะจบมันคือทุกอย่างมันจะเข้าปากพี่นัดสุดๆมันคือตัวเองได้มันตัวเองแล้วมันคือเนื้อเรื่องอะฉันนะ่ะตกใจอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าคุณดูเรลเลอร์คุณก็จะเห็นหลแล้วแหละว่ามันปูป,ปูเปิดมาด้วยเรื่องบอกว่าคุณพรินซ์เนี่ยเป็นดารา LGBTQ ยอดนิยมในยุคนี้ ซึ่งเดิมที่ซึ่งก็คือเป็นยุคที่ต้องต่อแบบต่อสู้อะ่ะก่อนนั้นเนี้ยอาร์ทีวีดีคิวไม่ได้รับการยอมรับในสังคมของประเทศเราใช่ปะแต่คุณพริ้นเนี่ยเป็นดาราที่ออกมายอมรับว่าฉันอะ่ะเป็นเกย์ซึ่งมันก็คือชีวิตของใครวันนั้นเข,เขาก็ออกมายอมรับว <laughs> ่าพีเจเนี่ยแหละมันคือเขาเลยแต่ว่าเขาก็บอกว่าแต่ฉันไม่กลัวหรอกนะคะเพราะว่าฉันมีความสุขที่ฉันได้เป็นตัวเองและขอบคุณที่ทุกคนรักฉันในแบบที่ฉันเป็นมันก็คือแบบว่ายังกับแบบเป็นคําพูดของ ที่ยายนัทอยากจะพูดกับแฟนคลับเลยจริงๆอะเนาะไม,ไม่รู้ว่าใครลอกใครเลยอะเออแต่ว่าอการ์ตูนเรื่องนี้เกิดก่อนที่พี่นัทจะคำอ, <laughs> อ้าวแล้วยญยพรินซ์เนี่ยเขาก็เลยหลุดตื่นมาในโลกยุคหนึ่งเนาะเป็นเซตติ้งใหม่ไปเลยละกันเพราะว่าไม่ใช่<า>ส,<ล>สยาม<ค>น <ไ S 1> ในการ์ตูน<ก>มันจะเป็นเอออิสกเกิไปเลยเนาะแต่ว่าในในการ์ตูนมังงะเนี่ยเขาก็จะบอกว่า ไม่เป็นความจริงเนาะไม่มีไม่ได้ยึดโยงจากความจริงจากยุคใดๆของใครทั้งนั้นเออแต่มันชื่อมันคือสยามนะแบบว่าเป็นสมมุติสยามสมมติเฉยๆแล้วยุคที่หนังย้อนกลับไปอะ่ะก็เป็นยุคสมมุติไม่มีกษัตริย์คนนี้จริงๆไม่มียุคนี้จริงๆนะเออเพราะเป็นยุคที่มีแว่นนะใส่ชุดไทยแต่มีแว่นอา่าไม่าติดไปด้วยไม่ติดมีแว่นมีปืนมีฝรั่งเป็นยุคแบบถ้าจะเทียบก็คือไม่ได้เก่ามากเอาอย่างนี้อืม อยู่ที่มีความโมเดิร์นน,นิดนึงโมเดิร์นนิดนึงแล้วอ่าชุดนี้มันสมัยรยตัตนโกฟิตวะถ้าเป็นชุดนี้ใช่ใช่สิชุดรัตนาโกโเนาะเป็นชุดรัตนาโกถ้าถ้าเกิดเท่าที่ฉันอ่านนะเท่าที่ฉันฟิลนะสำหรับคนที่เป็นนักอ่านเนาะเ<อ>ันรู้<ล>สึกว่า,าอ,อยู่แ <ขอ S 2> ถวแถวอ่าประมาณรอสี<ๆ>่ช่วงที่แบบปิดแบบเสียดินแดนอะช่วงฟิลนั้นอะส่วนทฤญญาบาริงอะไรอย่างเงี้ยแถวแถวนั้นอะอืมอ่าอ่าทีนี้ใหญ่เนี่ยเขาก็คือ ต้องถูกย้อนกลับไปนะเทเลอร์ก็จะเห็นว่าเราไปตื่นในยุคนั้นแล้วก็ได้เจอว่าตัวเองเนี่ยเป็นท่านขุนชื่อวรเดชยัยพรินซ์เนี่ยก็เป็นท่านขุนชื่อวรเดชแล้ววารเดชเนี่ยเขาก็มีปมที่เขาตายไปแล้วนางเนี่ยไปเกิดในร่างเขาเออก็จะต้องไปแก้ไขปมของนางว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สังคมในยุคนั้นเอซอึ่งก็จะได้เกี่ยวข้องกับคนตัวละครหลักอีกประมาณสักสามสี่ตัวที่เราโชว์ชวในเทเลอร์เนาะซึ่งดรามา่าใช่ไหมแถวนี้หละ มาแถวนี้ก็คนที่หนึ่งที่เราจะได้เห็นในเทเลอร์ก็คือบ่าวธาตุที่ใช้สำเนียงภาษาพูดเป็นอีสานเนอะหล่อมากเลยแม่ไม่ไหวเห็นไหมตอนแรกคิดว่าเป็นพระเอกหรือเปล่ามันเป็นพระเอกสิถ้าเกิดเป็นแบบเจพี่นัด แต <đ> ่พี่นัทย้อนไปต้องชอบคนนี้ก่อนเลยเช่อะเธอฉันจะบอกว่าฉันนะก็คือแคปไปแล้วก็ไปโพสต์ในเพจใช่ปะแล้วก็ถามว่าถ้าเป็นเธอเธอจะเลือกไหนทุกคนก็ต้องเลือกเสียงเดียวกันคือเลือกใหญ่่านนี้ส <c oughs> มัย <c oughs> ตุ่มปนิเชียด้วยปนิเชียก็ชีร์า่านนี้เช่นกันก็มันหล่ออ่ะหนึ่งก็คือมันเป็นคาแรคเตอร์ของทรงหลวงที่ก็เธอชื่นชอบหนึ่งคืออินฟิเนียกว่าเราคือเป็นทาสเราเป็น <c oughs> ทาสเราเราจะใช้อย่างไรก็ได้ใช้อย่างไรก็ได้ สองคือหล่อล่ําแฮนซ้มสุดๆกล้ามแน่นสุดๆแล้วก็จะต้องเป็นไงทอปเป็นธาตุก็คือทอปเลสตลอดเวลาคือเปลยอ,อ,อกตลอดเวลาแล้วก็รักเรามากบูชาเรามากปกป้องเราทุกอย่างยอมเจ็บแทนก็คือพอใยแบบใยพยปรินซ์ Prince เขาว่าตื่นในร่างเนี้ยคนที่ปกป้องคนแรกก็คือคุณธาตุนี้เอ่อพ่อจะตีก็คือเอาตัวมาบังไว้เลยแล้วก็ถูกตีพ่อก็ตีแบบธาตุาไปอะไรเงี้ยหนังก็ใจสั่นหวั่นไหวว่าอุ๊ย อยู่อยู่ <im itar S 2> โลกนี้ก็ดีเหมือนกันนะมีท่าแบบนี้มาคอยแบบว่าปนเปอแน่ารักด้วยผู้ภาสาแบบสำเนี้ยติดอีสานเป็นคนที่ท่าที่เอาไปติอีสานเว้ยเก๋มากคาแรคเตอร์เก๋มากแต่ว่าถ้าในตัวการ์ตูนน่ะก็จะไม่เด่นเท่าไหร่คนอ่านก็จะรู้ว่าไม่เด่นเท่าไหร่ค่ะแต่ฉันเชียร์ใยนี่มากฉันว่าอาจจะมีการปรับทเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นหนึ่งใน potential ตัวละครที่ potential ออกมาเลยดีความใหม่อะไรเงี้ยเนาะเอออาจจะแบบได้เลิศ คนที่สองที่จะจะไปเกี่ยวข้องด้วยก็คือหลังจากนั้นเนี่ยเยาวร่าเด็กเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยฉันหลงยุคมาแล้วเนาะเราจะทำยังไงก็ได้เจอกับเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาไปมาหาสุรที่เรือนอยู่เนี่ยกเป็นท่านขุนอีขุนหนึ่งขุนแว่นช <laughs> ื่ออะไรก็ไม่รู้พยาอะไรนะพยาอะไรวะเออนะมียศมียศมีศักดิ์ด้วยเป็นลูกน้องของพ่ออีกทีถแถวๆนั้นแล้วก็เป็นเพื่อนกันคนนี้ก็คือมีแล้วลูกน้องพ่อเป็นพยาแล้วพ่อเป็นยศอะไรวะเนี่ยพ่อเป็นเจ้าพยา เออพ่อเป็นเจ้าพญานี่บอกว่าเจ้าพญานี่คืออะไรไม่น้ําเหรอที่ <c oughs> จริงคือพ่อนเงา <c oughs> เจ้าพญาเจ้าพญาเนาะแล้วก็ลูกน้องเนาะเป็นเนี่ยแหละก็คือแล้วมันจะมีปมนิดนึงยังไม่เฉลยเพราะเดี๋ยวมันจะแบบสปอยเนาะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าไอ้เพื่อนเนี่ยก็หล่อเหมือนกันแล้วใส่แว่นด้วยหล่อใส่แว่นเป็นผู้ดี <c oughs> แล้วก็แบบท่านจําอะไรไม่ได้จริงจริงเหรอ ท่านจําไม่ได้หรือว่าท่านแกล้งจําไม่ได้กันแน่อ่านางก็มีครูมีเรเลชั่นชิพกันอะ่ะพายเรือกันอยู่ที่กลางน้ําดงดอกดอกบัวใช่ไหมอืมแบบสวยงามก็ไอคนนี้ก็เป็นหนึ่งใน potential ตัวละครที่เอ๊ะเป็นผัวนางหรือเปล่า <laughs> เป็นผัวกันมัน <laughs> กันมาในอดีตหรือไม่นะอ่ามีกิกกันอย่างไรเสร็จปุ๊บนางก็ด้วยความที่นางวิปลาสไงพ่อนางก็แบบว่าแบบ แบบยุดทนไม่ได้ว่าลูกลูกชายมันกลายเป็นลูกสาวไปแล้วคือเมื่อก่อนหน้าเนี้เวาราเดชมันก็เป็นแค่ขุนหงิมหงิมขุนติมติมขุนหงิมหงิมแต่พอยายพริน้นส์อะพอเขามาเข้าร่างแล้วอะนางบึ้งเลยแล,ลย้ใสแบบใส่ต้นสูงอะนางผลิตส้นสูงขึ้นมาใส่อะค่ะในยุคนั้นหนูว่านางใส่รองเท้าบอกชาวบ้านไม่ได้นางต้องผลิตส้นสูงขึ้นมาใส่สีแดงสีแดงฉานนางก็ใส่แบบผ้าคาดแบบทะบายอะเอาสบายมาห่มอะแบบสวยๆฉันคือแบบแต่งหญิงอ่ะ <c oughs> เป็นท่านขุนแต่งหญิงอย่างี้แล้วกันเอแถบแต่งหญิงแบบว่าเมิร์ชกับแบบไปสยุคใหม่ด้วยอ่ะแต่งกับเธอไปเลยสุดๆแต่งกับเธอแต่งกับเธออ่ะมันลดจริงๆนะฮะนังนก็เลยโดนพ่อเฉดหัวเอหนังก็เลยต้องแบบลอนเรมาได้มาเจอกันกับพระพระชยาเชษซึ่งเป็นแบบคิงนะนั่งนี้อันนี้คือคิง ถ้าเป็นท้าเถิดว่า<ห>คุณอัน,นอันนี้คือเด็กเนี้ยคือคนที่ดราม่ามากที่สุดของทุกคนเพราะว่าในมังงะเนี่ยเขาเป็นกษัตริย์เด็กที่ถูกพักยายอยู่เบื้องหลังอ่าก็คือเป็นกษัตริย์ตอนนี้เลยเป็นกษัตริย์ของแผ่นดินนี้ณเวลานี้แต่ไม่มีอำนาจอะไรเลยเป็นกษัตริย์เด็กที่ล่อล่อตเล่เตะเที่ยวเล่นไปมาแล้วโดนคนที่มีอำนาจอยู่ในวังจริงๆก็คือพวกขุนนางที่ทักใหญ่กษัตริย์เด็กนี้อืมแต่พอมาเรื่องเนี้ย มันโตมันแคสน้องโตมาเล่นซึ่งก็หล่ออีกหล่อติ๋แต่โตไปเพราะว่าในซีรีส์ในมังงะมันจะต้องมี energy ของฟิลแม่ลูกจ้ะไม่ใช่ฟิลผัวมันเป็นฟิลที่แบบว่าฉันคือคุณพระพี่เลี้ยงที่แบบได้เจอแล้วก็ไปอีเด็กที่เด็กเปรตตังเลยตอนแรกนางก็ไม่รู้ว่าคือใครใช่ปะแล้วก็ต่อล้อต่อเถียงกันแลน้วนางก็เลยได้มีความเกี่ยวข้องว่าได้ไปช่วยชีวิตของยาเยนี่ของกริยัเด็กของพระชายาเชษฐ์เนี่ย ช่วยชีวิตมาได้แล้วก็ทว่าจะผูกว่าเออเลยต้องมาเป็นเหมือนพี่เลี้ยงเด็กเด็กเปรตนี่ <laughs> เพราะวานางก็พูดอยู่นะในในเทเลอร์นางก็พูดอยู่ว่าว่าไอเด็กเปรตนี่อย่างนี้ใช่ไหมก็คือฟิลเดียวกับตัวในในมังงะแต่พอเราไปดูที่แคสเซี่ลมาเล่นเขาไม่ใช่เด็กจริงๆมันต้องเด็กประมาณสิบขวบแต่อันนี้มันคือเด็กสิบแปดแปดแต่ว่าก็เล่นเป็นฟิลสิบสามหสี่พอได้อยู่ พอได้พอได้พอได้ให้ฟิลได้ให้เป็นฟิลคเดว่าเป็นฟิลสิบสามสิบสี่แล้วกันเพราะไม่ได้ยังไม่น้องเนาะน้องน้อนเป็นนอนนอนที่หล่อแล้วต้องเข้าใจว่ามันก็ไม่ได้เว้ยถ้าเกิดจะแคสเด็กเก้าขวบสิเด็กเลยอ่ะมันคงหาแคสได้จริงที่จะมาเล่นได้บทไม่ให้บทไม่ให้บทง่ายเลยใช่บทนี้ยากมากเพราะมันเด่นมันเป็นบทเด่น ถ้าจะเอาเด็กมาเลน่นต้องไม่เด็กที่เก่งมากๆจะต้องเป็นเด็กที่ <c> พอเพได้แบบไม่เล่นละครนะอ่ะเพราะไม่งั้นมันเนื้อเรื่องมันจะมันจะก่อยเลยเพราะปกติบทาตัวละครเด็กมันจะตัวเป็นต,ต,ต,ตัวประกอบใช่ป่ะแต่เนี้ยมันคือตัวละครหลักที่เป็นเด็กเพราะฉะนั้นยากเอามาแล้วเลื่อกจะเลื่อนจะกลายเป็นแบบเหมือนบทพูดแต่ถ้าท่องอะ่ะมันก็ไม่ได้แล้วอ่ะมันต้องจเล่นได้จริงถ้ามันมปเด็กที่เก่งมากๆมันก็จะได้อ่ะถ้ามันมีแต่ฉันว่าเขาควบคุมกรแแคทแล้วเขาแคทแล้วมันไม่ได้หาไม่ได้ ความเก่งของเด็กคนนี้มันต้องเท่ากับมันต้องสมองเป็นผู้ใหญ่มันคือคนอานุุงเลยอ่ะมันต้องใหสมองเป็นผู้ใหญ่แล้วอยู่ในร่างเด็กมันถึงจะเล่นบทดีได้เพราะว่าบทมันผู้ใหญ่มากบทมันโตมากจริงๆมันก็มีเว้ยเด็กที่เป็นเด็กที่เป็นอัจฉริยะในการแสดงก็มีอยู่แต่ว่ามันก็ยากอยู่ดีเพราะมันต้องเข้าใจในบทด้วยมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่อ่านบทเข้าใจฟิลมันต้องเข้าใจเนื้อหาของบทนั้นด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากเลยกเด็กเก้าขวบจะมาเข้าใจเรื่องของการที่แบบ อ้าวอย่างนี้ลึกๆกูโดนแบบว่าชักใยอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกเนี้ยเป็นง่ายเลยใช่เพราะในบทในบทของในบทของกร์ตูนอ่ะใหญ่เนี่ยคือคนที่ฉลาดที่สุดในเรื่องนะเออเออมันยากมากอ่ะต้องชักใจทุกคนอ่ะทั้งทั้งหมดแต่ทั้งเรื่องอ่ะอืมเพราะฉะนั้นโอเคเข้าใจได้ ถ้าถามชันถ้าถูว่าันเป็นตัวคนที่เราไปแคสแล้วถามว่าดาราเด็กคนไหนที่จะนึกออกให้มาเล่นตอนเนี้ยไม่มีจริงๆ mm hmm. <laughs> เล่นไม่ได้แม้แต่น้องอินเตอร์ที่คิดว่าเก่งที่สุดเล่นได้ดีมากก็ยังคิดว่าไม่ได้ยังดูเป็นเด็กกันแบบมันไม่ได้อ่ะอือ่ะแล้วก็ที่ถูกด่าถัดมาก็คือท่านหม่อมโกศลเนาะซึ่งศัก์เนี่ยเป็นพี่ชายของพระเชาแท้จริงแล้วเป็นคนที่ต้องขึ้นครองอบัลลังก์เพราะว่าโตกว่า แต่หนึ่งก็คือเป็นลูกเป็นเป็นลูกสนมและสองก็คือเป็นเกย์ก็เลยถูกขับขออกจากวังอืเพราะฉะนั้นก็เลยอ่ะออกมาเป็นไรยศเลยเหลือแค่หม่อม<ส><น>เป็นแค่หม่อมนะหม่อมกส็สดรดรดเยอะจาก,กา<ส><น>รรดก็เยอะจากเดิมที่เป็นแบบว่ามา,มากุดเ๋ยวนะจริงแล้วพี่ของกษัตริออย์ก็ยังต้องวัยยศให้เป็นแบบ พระทรงกลมอะไรสักอย่างนะโปรตีนอ่าแต่ว่าเด็กไปคงไม่มีอำนาจจริงพระชายเช่นคงไม่มีอำนาจอะไรจริงแล้ก็เลยแต่พวกคุณนางอาจจะบอกว่าเอาแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวมันมามีอำนาจมากแล้วมันจะมาวุ่นวายใช<ไ>่เขาก็กลัวว่ามันจะรน,นกันแล้วมันก็จะมีปมเกลียดกันเนี่ยพี่น้องก็จะเกลียดกันเพราะว่าก็คือคนละแม่ด้วยแล้วก็คือตัวพี่เนี่ยก็ถูกสอนให้แย่งบัลลังก์น้องตลอดเวลา น้องก็ต้องถูกสอนให้ถูกปรเกคคนลลังก็ห้สอนให้เกียรติกันเราก็จะมาศึกษากันต่อไปว่าโอเคในเรื่องนี้เราจะได้เห็นปมของเขาอย่างไงบ้างเป็นเพียงที่เกียรติกันแบบไหนอ่าแต่ว่าที่เธอถูกด่าก็คือคุณปิงอะหล่อเกินไปเพราะว่าหม่อมโกศลเนี่ยคือฉันหลอจะเป็นความผิดหล่อจะกลายเป็นความผิดบาปอะไรเนี้ยสามารถไปคุณได้คือจริงๆแล้วคุณพระหม่อมโกศลเนี่ยคือในซีรีส์ในการ์ตูนคือหล่อมากนะก็คือว่าวาดหล่อสุดในเรื่องแหละพระเอกอะแหละเห็นชัดว่าพระเอกแน่นอน แต่ว่าโกศนเนี่ยเขาเป็นหล่อตามบิวตี้สแตนดาร์ดของยุคนั้นก็คือผิวแทนตัวใหญ่ลํำแล้วก็มีรอยสักสักเล็กเต็มตัวเลย uh huh. นะคะที่พอปิงมาเล่นเนี่ยขาวตีใสไม่มีรอยสักอะไรเลยแมแต่นิดเดียวคืออย่างน้อยใส่รอยสักนิดนึงมันก็ยังจะยังให้เห็นถึงความพยายามแต่ว่าเนี่ยมันไม่มีเลยไงมันคลีนเกินไปแต่ว่าฉันนั้นไม่ติดเรื่องความหล่อเพราะว่าความหล่อของ ที่ปิงอ่ะมันเป็นสแตนดาร์ดเนช่อลก็คือว่าคือจะมาหาว่าไม่ดำไม่ได้มันก็ไม่ต้องดำไงทำไมต้องดำละ่ะฉันไม่เคยออกไปนอกวังนะฉันอยู่วังตลอดไม่เคยทำนาไม่ต้องดำก็ได้นี่แล้วตีก็ได้ทำไมทำไมจะตีไม่ได้คนไทยก็ตีได้ คนไทยก็มองอยจีนอะไรอย่างเงี้ยก็ในเมื่อนี่มันโลกสมมุติน่ะเป็นโลกสมมุติอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นจะหน้ายังไงก็ได้เพราะฉะนั้นกียงคิดว่าความติดของใบนาจะมาบุลลี่พี่พี่ปิงอ่ะอย่าเลยแต่ฉันเข้าใจผู้อ่านที่เขาร้การฉบับมากๆเนาะแล้วเราก็อยากเห็นแบบเดิมของเราอ่ะว่ามันต้องมีความกล้าวใจมีความแบบว่าเซ็กแอบพิวสูงๆแบบผิวแทนอะไรอย่างเงี้ยทำได้เธอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำให้ดูเดี๋ยวเธอรอดูแหละเดี๋ยวเขาทำให้ได้ S <S นนเดี๋ยวเานะมาจะต้องรีบถ่ายรีบอะไรรีบถ่ายเออคิดว่าให้โอกาสเขาหน่อยอีกอย่างหนึ่งนะมันก็มีหลายคนที่ไปพูดว่าแบบทำไมไม่เอาอันนั้นมาล่ะอปโปเข <c oughs> าอยู่คนละค่าย <PE> หนูเขาคนละค่า <c> ย <oughs> หนูคนละค่า <c> ย <oughs> มีคนมาคอมคเมนต์ว่าแบบว่าถ้าไม่เอาอปโปมาไม่ดูแบบเออนี่ยแบบเอ้ยหนูแตเย็นหรือว่ามีคนที่เอาแบบเนี่ย น้องดาราช่องสามที่เล่นเป็นหมอผีในเรื่องนาคีอ่ะมา <S <S ว่าคือแคสตรงมาคือตรงตรงคือหน้าใช่หุ่นใช่ตัดแต่งตัวใช่เหมือนเอามาใส่เหมือนรุดมาจากเหมือนรุดออกมาจากเอ่อนิยายเลยไอเด่นเดืดอดกากร์ตูนเลยเขาก็หล่อด้วยแต่ถามจริงถ้าเกิดว่าเอาน้องเขามาเล่นจริงอะหนูดูหรอ <S <S แคมีมันไม่ได้หนูเนาะมันก็ต้องดูแบบองค์ประกอบหลายๆอย่างค่ายเขาก็ต้องทําเพื่อให้มันขายได้ด้วยมเขาขายกูจิ้นได้ด้วยอะหนูหนูจ๋าก็ต้องเข้าใจมันก็เลยมีการดราม,ม่าก,กันเกิดข,ขึ้นก็เราก็จะทั้งสองฝั่งเลยแหละแต่ว่าในส่วนตัวท่านเองอยู่ฝั่งที่เห็นด้วยกับการทำเนาะอยากดูก็คิดว่าควรทําแต่ว่าไอ้คาพูดถึงขนาดที่ว่าแบบว่าถ้าทําถ้าแค่ให้ตรงไม่ได้อยากทาอย่างเงี้ยให้เป็นนิยายต่อไปให้เป็นซีรีส์ให้เป็นการ์ตูนต่อไปเถอะ มันก็เท่ากับปิดโอกาสาท,ที่จริงแล้วกันเออมันก็ไม่ได้ทาใช่ป่ะการที่ได้ทําอ่ะมันเป็นการที่ไหนก็ไม่รู้สมบุรน,นะทําแล้วไม่ดีอ่ะคนก็จะกลับไปอ่านการ์ตูนนะว่าไอ้ต้นฉบับที่ดีอ่ะมันคืออะไรถูกไหมในะความคิดท่านนะต่อให้ทำมาแล้วมันไม่ดีอ่ะมันก็มันก็ทําส่งผลดีต่อตัว,ต,วตัวนักเขียนและตัวการ์ตูนจริงๆออริจรินอลด้วย ยังไงก็ขอให้ได้ทําก่อนมันก็มีโอกาสจะปังไงนะเออถ้าไม่ดีก็คือว่าดีแต่จริงแล้วคนคนเดียวที่มีสิทธิ์จะออบเจกเรื่องนี้ได้ก็คือคนเขียนเลยเพราะว่าเราคนอ่านเนี่ยเราไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากใจรักเขาข้างเดียวอแต่เจ้าของตัวละครคือนักเขียนนะแต่เขาไม่ถ้าเขาโอเคก็ต,ต้องเขาลพในความตั้งใจของเขาเนาะอืมเพราะเขาก็ต้องคุยกันมาแล้วแหละมันก็มีคนมาเขียนว่าปกติแล้วลิขสิทธิ์เนี่ยซื้อผ่านเว็บตูน แต่จริงๆแล้วผ่านเว็บตูนมันก็ต้องส่งมาถึงคุณนักเขียนอยู่แล้วเนาะมันไม่ใช่ว่าอยเว็บตูนมัดม,ม,มือชกขายจะขายจะทําแล้วนักเขียนไม่เห็นด้วยมันก็ไม่น่าใช่แบบนั้นแต่เราก็ไม่รู้จริงๆแหละว่าการมีส่วนร่วมของนักเขียนนะเขาไม่ได้าขายสิยนทธิ์ให้ทั้งหมดนะเขาได้าขายสิยนใน์ในการตีผิดในการพรับปิดเฉยๆหรือว่าพับปิดเฉยๆถูกฉันก็คิดว่าอย่าง,งานั้นแต่ว่าตัวคอนเทนต์นี่เป็นของเขาอยู่นะตัวสิทธิ์แลสัญญ,ญาเขียนอย่างนั้น ใช่คิดว่าอย่างนั้นคงไม่มีใครเกียสัญญาขายสิทธิ์ทั้งหมดไปหรอกมันก็จะไม่เหลืออะไรเลยสิเนาะเนาะไม่งั้นเขาทำอะไรก็ได้ผู้ยิบยำอะไรก็ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ไม่น่าใช่แบบนั้นเนาะเพราะฉะนั้นก็เอาละคา่ะน่าจะเราควรจะสนับสนุนไปก่อนแล้วถ้าเกิดไม่ดียังไงก็ค่ด่าทีหลังได้คือติดได้ดต <laughs> แต่อย่าถึงขนาดที่ว่าแบบบ๊ยไม่ตามห้ามทำแอนตี้ไปเลยก็ไม่ได้เลยแล้วต้องให้โอกาสบ้างถ้าเราทำมาแล้วดีก็ได้ลองดู เป็นไปได้เป็นไปได้นะคะนี่แล้วเราก็เลยจะเห็นว่ายายคุณพรินซ์เนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ในร่างของบรอดเดดแล้วน,นั้นก็เลยจะเกิดปมใหญ่ของนั้นขึ้นางโลเลว่าเอ๊ะแล้วใครจะเป็นผัวของฉันกันแน่มันไม่มีปอบอื่นเอาหมดไม่ได้หรอ <c oughs> ตอนนี้นาง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 เครียดเรื่องนี้อยู่เรื่องเดียวคือนางนั่งเสรียงแล้วนางเป็นผู้ชายประกอบอยู่สี่คนว่าคนไหนจะเป็นตัวจริงของฉันของวรเดชกันแน่พี่วรเดชเธอสร้างเรื่องอะไรไว้กันแน่ฉันต้องมาเคลียร์ปมให้รอดนเนี่ยผัวคนไหนอนไรอะไรคือผัวอืมนี่ต้องเ,อเล่งคนที่ชอบไม่ได้เหรอไปยุคทำไมต้องไปสนใจวรเดชชน,นเติมเนี่ยคนจะตายหาไปแล้วไง okay. ยายพินอยากกราบไงยายพินอยากกราบอ๋อถแก้ได้เกราบฉันจะกราบเออเแก้ได้จะได้กราบเธอส่งฉันมาเพื่อแก้ให้เธอใช่ไหม เธอมันติ่มแดกใช่ไหมเธอต้อ <laughs> งการความเฟียสของฉันใช่ไหมอย่างเงี้ยทีวนี้อ <c oughs> แต่บอกเลยว่าเรื่องสนุกมากร <c oughs> อดูอืมนะนั่นก็คือท่านฉันนี้แหละท่านกุนที่สวยที่สุดอืม่ะไปเรื่องถัดไปคือีนเมื่อกี้แค่เท้นเลยอ,อยาพูดตั้งยาว <c oughs> แล้วเรื่องถัดไปคือ ep หนึ่งอ่ี ep หนึ่งเลยต่อไปอยากพูดเพราะว่าแต่ว่าพูดสั้นๆแค่แนะนําให้ทุกคนไปดู ไม่แตนอินนะคะทางไอ้อี่อี ep หนึ่งออกมาแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็โดนดราม่าเหมือนกันเธอ <laughs> เออแต่ไม่ใช่ดราม่าเรื่องเรื่องการผลิตนะจะเป็นการดราม่าว่าแบบว่าเกลียดพระเอกทุกคนจะเกลียดพระเอกกันหมดเพราะว่าพระเอกที่ใส่ไม่ดีเรื่องนี้จะคอยยุมหัวพระเอกกันตลอดเวลาเราป้องนางเอกเนาะ <laughs> ควมงงหันไปคือตกลงใครพระเอกใครนางเอกไม่ <laughs> ใครรู้ <laughs> แต่ดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะไม่รู้ได้ไงไหนตอบพี่อัพก็เป็นตากเอกแล้วที่นั่นไงผิดผิดค่ะออก็คือเรื่องนี้พี่อัพคือพระเอกนะคะเป็นพระเอกที่ตึงยุมนี่แหละกแต่เขาก็บอกงงว่าพระเอกกี่โมงยังไงตกลงยังไงกันแน่อเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าทําไมมันถึงมีการงงโพงงงโพอะไรกันเยอะแยะนะฮะเรื่องราวคืออย่างนี้เป็นการเล่าเรื่องของ ุณโจซึ่งก็คือน้องภูมิอะไเนี่ยชื่อนะ uh huh. ภูริพันธ์ใช่ไหม uh huh. อืมน้องโจเนาะเขาเนี่ยเป็นสตันแมนท่านหนึ่งซึ่งเป็นสตันแมนของดาราดับหนึ่งดาราคิวบูดดับหนึของประเทศไทยก็คือพี่ตรงแปลงเป็นพี่เมกใช่หล่อมากพี่เมกกษ์นี้หล่อมากปืม้มสบายใจทําดีค่ะทาพี่เมกหลอก,ก็คือว่าดีถือทำถูก อยาแกงพี่เมฆของฉันก็ต้องรับบทเป็นดาราหนึ่งของประเทศไทยนะก็ <laughs> ต้องดีนิดนึงเออมันก็ต้องดีก็ถือว่าถูกแคสตอนพี่เมฆก็คือเหมาะเลยแล้วก็ด้วยความที่น้องโจเนี่ยเขาเหมือนพี่เมฆมากๆแล้วก็คือตัวจริงเขาเหมือนกันมากข้างหลังนี่จะแยกไม่ออกเลยนะตลกมากที่เล่าให้ฟังวอย่างละว่าบ้านแฟนขับแคปจอมาแล้วก็ถามว่านี่พี่เมฆว่าหรอือว่าไม่ใช่อ๋อเหมือนก <laughs> ันเกิน <laughs> เก็คือในห้องของกลุ่มแฟนคลับพี่เมฆะฉันก็อยู่ในนั้นด้วยเนาะเขาก็คือพอเรื่องนี้เขาก่อนหน้าที่จะออกแล้วเขาปล่อยเทเลอร์มาแล้วก็มีคนนะแคปเทเลอร์มาเป็นภาพหนึ่งก็คือเหมือนเป็นพี่เมฆกันแหละใส่แบบว่าชุดลำกองสวบัดิชายอย่างเงก็แคปมาแต่โร้อุ้ยพี่เมฆหล่อมากแล้วที่แมงก็ตอบว่านี่ไม่ใช่พี่นี่คือแตนอินพี่แล้วเล่นเป็นแตนอินพี่ไงก็คือเขาเหมือนเลยเขาทำเหมือนเลย อยังกับเตตินพี่เมฆจริงๆเลยเหมือนเกินเนาะยังคุยกับมิตรตาบ่ายอยู่ว่าเนี่ยเขาต้องแคสต้องคนอน้องโจมาก่อนแล้วถึงจะมาแคสที่เมฆให้เหมือนน้องโจเนาะไม่ใช่ว่าแคสที่เมฆมาก่อนให้เหมือน, <ไป S 1> นขนาดนี้เออตลกมากอะแต่ว่าโจเนี่ยเป็นสซตอิน <laughs> ของตรงนะแล้วเขาก็ตายในวันนั้นวันที่เปิดมาก็คือตายเลยตกเหวตกเหวตายแต่ว่ามาฟื้นในร่างของคนอื่น ซึ่งชื่อโจเหมือนกันซึ่งผ่านมาสองปีละอืมหลังจากหลังจากที่เขาตายไปนะตายไปสองปีที่แล้วแล้วเขาก็มาฟื้นในร่างของคนโจคนนี้ซึ่งคุณโจคนนี้ยก็คือเป็นในแบบที่เกิดบาดเหตุแล้วก็ตายเหมือนกันแต่คนนี้ฟื้นขึ้นมาวิญ,ญญาณที่อยู่ในร่างโจเนี้ยไม่ใช่โจนี้แต่ว่าเป็นโจที่ตายเมื่อสองปีที่แล้วอ่าเปิดเ,ปเรื่องมาเป็นแบบ,แบบนี้ฉันก็ตกใจเลยว่าอุย๊ย ไม่แตนอินมันไม่ใช่แค่ธรรมดาดีกว่ามันจะแตนอินแบบแบบไหลอินทั้งแตนอินไหลจับหลสอนมันมีความแบบถือว่าดีนะมันมีซิมโบลิกไงมันมีความแบบเออแตนอินนั้นนี้ไม่แตนอินแค่นี้นะอย่างเงี้ยคาว่าตัวนายตัวแทนเนี่ยมันเลยแบบหลายอย่างเลยพอตื่นมาในเนี้ยนางก็เลยตั้งใจที่จะรับบทเป็นคุณโจคนนี้เนาะเพื่อวิญญาณแม่นอินแมแตอินแมเข็นแเ็ ก็เลยโอเคเราจะรับบทเป็นคนนี้ก็ได้เพราะว่าในไหนแบบชีวิตรานั้นอ่ะมันไม่เหลืออะไรแล้วนางก็ทำเพอแบบนี้ก็คือใจรู้ว่าชีวิตนางอ่ะล้มเหลวหลวแหลกนางก็เลยแบบเหมือนจะละละทิ้งทุกอย่างละไม่เอาละอืมแต่พอวันนางตื่นเนี่ยนางเจอแม่ของโจคนนี้ซึ่งแบบโอ้โหทุมเททุกอย่างรักษาลูกมาสองปีให้ลูกฟื้นขึ้นมาเนี่ยแล้วเป็นนางอ่ะนางก็เลยบอกว่าแบบขอโทษนะครับในร่างกายเนี่ยไม่ใช่ลูกคุณแล้วแต่ว่าผมก็จะทําให้ดีที่สุดอืมเพื่อดูแลแม่แล้วมันปังมานเลยนะ เออพอดีแล้วปรากฏว่าแม่เนี่ยก็คือเฝ้ายายโจนี่มาสองปีเนาะก็มีคนหนึ่งป่วยเตียงข้างๆซึ่งแม่เนี่ยเขาก็เหมือนกับดูแลไปด้วยกันสองคนลูกเขาไม่ค่อยว่างมาเขาก็ฝากคุณแม่นี้ดูแลก็เลยกลายเป็นบุญคุณกอมแคนกันนิดหนึ่งเป็นบุญคุณกันปรากฏว่าลูกชายของตีงข้างๆเนี่ยที่รู้จักกันเนี่ยคือเจ้านายของคุณโจสแตนอินที่ตายไปพอตื่นมาก็เจอหน้าพี่คนนี้เลยบอกอ้าวที่จริงเรารู้จักกันเขารู้จัก แต่ว่าพี่คนนี้อ่าน้องโจตื่นแล้วนูน่นนี่แล้วด้วยความที่โจคนนี้เป็นนายแบบใช่ปะ่ะพี่โจคนนั้นที่เป็นเจ้านายของสแตนด์อินนั่นนะเป็นเป็นเจ้าของเอเจนซี่ที่ทําหนังทาหนังบูอะ่ะนางก็เลยชวนโจเนี้ยไปเล่นหนังอ่อชวนโจไปเข้าทํางานด้วยนางก็เลยได้กลับไปที่เดิมหรือ <laughs> <laughs> ว่าคุณโจเนี้ยก็เลยได้กลับทํางานที่เดิมอ่าก็เลยต้องไปใช้ชีวิตใหม่ในร่างใหม่แต่เป็นคนเดิมที่เคยอยู่เมื่อสองปีที่แล้ว <laughs> รู้จักทุกคนเปอย่างดีแต่ว่า มาในร่างใหม่หน้าใหม่อ่าซึ่งก็ดีแล้วนะได้เป็นชื่อเดิมก็แบบมีคนเรียกก็หันถูกอยู่เออถูกก็ะได้ไม่งงนะเออทีนี้เขาก็ได้เจอกับดาราอันดับหนึ่งนะตอนนี้เนะก็คือชื่อคุณหมิงเดินส่วนกันปุ๊บเจอคุณหมิงคุณหมิงก็อืม เราเคยรู้จักกันหรือเปล่าอ่าคุณหมิงก็เลยโดยคุณอัพฟูมพัร์เนาะซึ่งตอนแรกก็เอ๊ะนี่คือนางเอกอันนี้คือนางเอกโอเคพี่เล่าเรื่องผ่านพี่พระเอกเนาะนี่คือนางเอกเสร็จแล้วนางก็จำไม่เออไม่ไม,ไม่ไม่ตอบแบบว่าไม่รู้จักคนคงจำคนผิดนะคะ่ะอืมแล้วก็ใหญ,ใหญ่ใหญ่กันไปแล้วนางึงไปเล่าย้อนว่าอดีตการเนี่ยมันเป็นเช่นไรอ่า นังก็ย้อนกลับไปเป็นโจโนู้นนะคราวนี้ย้อนแรอันนี้ตัดไว้แค่นี้อ่าก็เป็นครั้งแรกที่ตั้งแต่ที่นังยังเป็นสตันแมนที่มีความสุข <laughs> นังก็รอเข้าฉากกับพร้อมกับพี่ตงอ่ะเนาะพี่ตงเขาเป็นเบอร์ใหญ่อะเขาก็แบบแนวมาสายยังไม่รีบมา <laughs> สตันก็ถ่ายไปหมดแล้วถ่ายจนหมดแล้วจนไม่มีอะไรจะถ่ายแล้วอ่ะอยัอีพี่ตงก็ยังไม่มาอืม เขามาก็มาแอคอาร์ตขอโทษครับที่มาช้าแบบว่าเอาซอซื้อแวะซื้อฟูดซัพพอร์ตให้ทุกคนแวอัรับฟูดซัพพอร์ตแ้เอาให้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนะทำเป็นแบบเบอร์ใหญ่อะ่ะหน้าเหมือนไซมากยียร์เมกเลยหน้าเหมือนไซมากเหมาะมาก <laughs> <laughs> ไม่ตัวเอ <laughs> งตัวเม่ปกติปกติแต่ปกติก็คือหน้าเหมือนไซมอยูย่หน้าตายยมันหน, <laughs> น้าเหมือนไซม์ไงเยียร์เมกแต่จริงๆเขาเป็นคนด้านหลักนะเออการฟิลนั้น แต่ระหว่างนั้นนก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่หญ่เบ้งจะมาถึงเนี่ยไอ้ยายพี่ตงจะมาถึงเนี่ยมันมีคนคนหนึ่งเข้ามากอดด้านหลังของคุณโจก็คือคุณหมิงนั่นแหละว่าแบบพี่ตงผมกลับมาแล้วจำผิดแล้วก็เข้ามากอดจำผิดเห็นหลังก็จำผิดก็เลยไปกอดพี่โจ้อุ้ยเธอคือใครอ้าผมผมเป็นซันแมนของพี่ตงครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องเป็นใครอืม ็นแฟนคลับหรอเป็นแฟนคลับไปร้องข้างนอกอะไรเงี้ยตอนนั้นหมิงยังไม่เป็นดาราไงดูไม่ออกวอ๋อเงอย่ังดูยังไม่เป็นดาราอยากบอกว่าเป็นแบบเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกหนังก็เลยต้องออกไปอ่าก็นั่นคือครั้งแรกที่เจอกันหลังจากนั้นเนี่ยยายยายหมิงเนี่ยก็คือมาตามวอลแวร์กับพี่ตองอืมว่าแบบพี่ตองผมกลับมาแล้วเราต้องไปกินข้าวกันนะผมกลับมาหาพี่โดยเฉพาะบาบานู่นนี่ แต่พี่ตรงก็จะดูแบบว่าแบ่งรับแบ่งสู้แบบวิพี่ไม่ว่างพี่ต้องถ่ายนานเลยอ่ะแต่พี่ดีใจนะที่ได้กลับมาหลังก็แบบขยี้หัวให้ฟิลแบบเอ่อแบบรุ่นพี่รุ่นน้องที่รักใทยกันดีอืมไม่มีปัญหาอะไรแต่ยายหมิงอ่ะมันดูจะชอบพี่ตรงอย่างมากอืมแต่พี่ตองอ่ะมันดูแบ่งรับแบ่งสู้อ่ะไปดูแบบว่าไม่ได้ชอบมากอะไรอย่างงี้เนาะ จนยายหมิงไงเขาก็คือเสียใจว่ากูสดกลับมาจากนอกกับมาหามึงแล้วมึงอ่ะไม่เคยไปเยี่ยมกูเลยนะแล้วมึงอ่ะแบบว่าพอกูมาหาก็ดูเหมือนไม่ค่อยดีใจทําไมอย่างนี้อย่างเงี้ยอืมมึนตึงนางก็เลยสะบัดบอบเออมึนตึงมึนตึงนางก็เลยต้องแบบกลับบ้านคนเดียวเหงาเหงาไม่รอแล้วแต่ฝนตกอีสตันแมนพี่โจก็คือเลยเข้ามามาเจอก็เลยมาพาไปแบบว่าแบบ ม่ฝนมันตกแล้วเดี๋ยวผมไปส่งเองอะไรอย่างเงี้ยนังก็เลยขึ้นรถมากับยายโจพี่ดูเป็นนางเอกอยู่นะมั <laughs> นก็ยังดูชิดดูแบบว่างี้แล้วพี่ตงก็โทรมาระหว่างที่อยู่บนรถนั่นเองที่นาง,งกำลังพยายามจะแบบคือยายโจอะ่ะเขาก็ดูเหมือนจะชอบคุณมิงนี่แหละก็เหมือนพยายามจะจีบอะ่ะน้องอย่างนูง้นน้อง,องนี้น้องชื่ออะไรอะไรเงี้ยเต๋มิงเขาไปเล่นด้วยแล้วเขาเชิดสุด แต่พอพี่ตรงโทรมาก็แบบดีใจแล้วรับโทรศัพท์ปรากฏว่าพี่ตงอ่ะเขาเตรียมเรื่องเซอร์ไพรส์ไว้อยู่เขาบอกอ้าวไปไหนแล้ว่ะบอกว่าอ้าวก็พี่ทํางานดึกไม่ใช่หรอพี่ไม่ว่างมาเจอผมไม่ใช่หรอมันบอกว่าแหมก็ทีหมิงอยังมาเซอร์ไพรส์พี่ได้เลยพี่ก็เซอร์ไพรส์ได้มากเหมือนกันพี่ก็เดี๋ยเตรียมปาร์ตี้ต้อนรับไว้แล้วให้มาอืมดีใจหากันอีกแล้วต่ลแรษะเดียหางกันอีกแล้วปรากฏว่าไม่ใช่เพราะว่าพี่เนี่ยกับ กับพี่เมย์เนี่ยได้เตรียมปาร์ตี้ต้อนรับไว้ให้แล้วมีพี่เมย์เพิ่มขึ้นมาพี่เมย์มีพี่เมย์เพิ่มขึ้นมาผมจะพอสายได้ไปว่าเจอพี่เมย์พี่เมย์ก็คือพี่สาวของยัยหมิงเองเลยพี่แท้สรุปว่าพี่ตงอ่ะคือผัวพี่สาวค่ะเออยัยหมิงเนี่ยเขาไปชอบผัวพี่สาวแบบอยากได้ผัวพี่สาวแต่นนั้ก็เลยต้องแบบมีแบบเสรีธรรมอันดีก็แย่งไม่ได้ไงก็ทำได้แค่แอบชอบเขา ก็เลยไม่สมหวังนางก็เลยแบบว่าสว่างสว่างสายเลยพอเห็นพี่แล้วสาุ๊บวางสายเลยแล้วนางก็เลยบอกพี่โจว่าให้พานางไปไหนก็ได้เออไม่ไปไหนไม่ไม่ไปละไม่ไปคือต้องต้งตีอะไรไม่ไปละไม่ไปหาไม่ไปหาพี่สาวแล้วอ่าไปไหนก็ได้พี่โจก็เอองั้นไปไหนดีไม่รู้เรื่องไปไหนพาไปบ้านไอมิงก็เลยบอกว่าถ้าไม่รู้จะไปไหนก็ไปห้องพี่สิเออถ้าไม่รู้จะไปไหนก็พาไปห้องพี่สิอืมเจ ไอโจก็หูตั้งแล้วเอได้อยู่ๆก็ได้ก็เลยพาไปที่บ้านขึ้นไปกันที่บ้านพอไปถึงประตูบ้านก็ฟัดกันนัวจูบกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปจูบกันนัวแล้วก็พลักไปที่เตียงพล้ก็บอกว่ามีถุงยางไหมอ่ะหมิงบอกพี่พี่โจก็แบบว่าดีใจรีบเปิดลิ้นชักหยิบถุงยางมาเตรียมจะฉีกไอหมิงเขาก็หยิบไอโจเขาก็ดึงหมิงก็หยิบดึงดึงกันไปดึงกันมา แล้วนางก็มองตากันแล้วก็ใหญ่โจ้ก็บอกว่ามิงเป็นลูกก่อ <laughs> <laughs> แล้วก็เลยหวัวราอแล้วก็เฟลนอนงายแทนกันสองคนทำอะไรไม่ได้เป็นลูกกันตะกูนางก็เลยหวัวราอเออซึ่งแบบว่าด้วยภาพลักษณ์ของยายมิงเขาก็ดูเป็นลับไงพี่โจเขาเข้าใจผิดไอ้หมิงเขาคือแบบว่าเขาก็แบบเขาก็เป็นลูกเขาเป็นพระเอกนะครับ เออก็ก็แบบว่าอ้าวตัวหัวล้อกันสายกันหรอตกลง่าตกลง่าไม่ได้ไม่สาวเสียมพราเขาไม่สาวเรื่องนี้เขาไม่ไม่มีความหวังสาวแต่ว่าแต่ว่าก็คือตอนแล้วก็เลยงงว่าแล้วยายหมิงอ่ะคือชอบพี่ตรงเนี่ยคือจะเสียพี่ตรงหรอแนเสียพี่ตรงก็แมนมากนะพี่ตรงก็แมนจะแย่เหรอแต่แบบคูอพพอยพอยไปหนีุูบแบบรีเลทปั๊บเลยอะ รีเลตสุดๆเลยอ่ะแบบรีเลตยิ่งกว่าอะไรทั้งหวกคือตอนแรกก็คือเออดูไปเรื่อยๆดูไปคนดูพี่แม่ก็าเชียร์พี่แม่ก็อย่างเงี้ยป่ะแต่พอแบบว่าฮะยายหมิงที่ดูเป็นสาวๆแต่จริงเป็นฝ่ายเสียบแล้วก็อยากจะเสียบพี่ตอกเนี่ยทำไมมันเริ่มมันรีเลตขนาดนี้รีเลตเนี่ยนตรงเลยไปแล้วเป็นเป็นแฟนคลับเลยนี่คือแบบว่าแต่งมาจากอินเตอร์เช่นแน่นใช่แล้วเธอต้องไปเธอไปกองถ่ายพี่เมย์ก็ตามหาแฟนอินพี่เม์ นั่นแหละฉันเลยก็เลยแบบว่าฉันเลยฉันเลยกลายเป็นว่าอยูู่่ฉก็เลยชอบน้องน้องเนี่ยเลยอ่ะน้องโจเนี่ยขึ้นมาเลยเชียวข้างหลังไม่เหมือนจริงอ่ะแล้วก็เลยมีเรื่องราวต่อแล้วก็เลยคุยกันขำๆเนอะนั่นก็เลยขำๆคุยกันแต่ว่าไอพี่โจเขาก็ดูแลอยู่ดีต่อให้ไม่ได้เยกันก็ตามนังก็แบบเหมือนคุยกันเหมือนเปิดอกคุยกันเหมือนกลายเป็นเริ่มสนิทกันไอหมิงก็เลยบอกว่าคืนนี้ผมนอนนี้ได้ไหม ก็เลยได้นอนด้วยกันแล้วโจเขาก็นอนที่พ okay, oh <ok uh, so ื้นมิงก็นอนบนเตียงมิงก็บอกว่าไม่ต้องนอนพื้นหรอกนอนด้วยกันเนี่แหละอืมยังไงก็ไม่เกิดอะไรอยู่แล้วนี่ก็เลยอาไขึ้นมาบนเตียงนังก็ได้คุยกันอ่ะก็พอตื่นเช้าเอ้ยโจเขาบอกว่าตื่นเช้ามาจะยังเห็นอยู่ไหมหรือจะหายไปนางก็ไม่ตอบแล้วพอตื่นเช้ามาคือหายไปแต่ว่าก็ทิ้งร่องรอยไว้ก็คือจานชามล้างเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็บอกว่า นอกจากกลิ่นของที่กลิ่นหมิงที่ติดอยู่ที่เตียงอ่ะเขาอาจจะรู้ว่ามันเป็นความฝันถ้าถ้าไม่ได้มีกลิ่นนี้นะเขาจะคิดว่าเป็นความฝันก็ได้เพราะทุกอย่างมนเรียบร้อยหมดบ้านไม่มีเหลือรองรอยอะไรหลังจากเรียบร้อยแต่ว่ายังมีกลิ่นติดอยู่ที่เตียงก็เลยรู้ว่ามันคือความจริงนะที่หมิงมาอยู่ที่นี่นังก็พั้มเพอลอะเนโจเขาเขาพั้มเพอถึงคุณหมิงละเออว่าแบบแต่ได้เจอกันอีกใหม่โน่นนี่นั่นแต่ว่ามันก็เป็นลุกเหมือนกันอนะ่ะก็ไม่ได้ใช่ไหม แต่นังก็มานั่งแบบว่านึกกะว่าแบบชอบเขาแค่ไหนชอบเขามากแค่ไหนจะยอมเป็นรับได้ไหมเออสุดท้ายเออก็ไม่ได้เจออีกใช่หไหมก็ตัดไปไปเล่าเรื่องฝั่งของหมิงบ้างหมิงเนี่ยก็คือเป็นไฮโซลูกคุณหนูลักชัวรี่กับบ้านไปก็มีแบบว่าคุณม่บ้านเดินตามนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปเจอพี่ตรงที่บ้านซึ่งเป็นเป็นพี่เขยอะ่ะเออ นังก็เลยต้องแบบแบกรับแบ่งสู้นังบอกไอพี่โตก็บอกว่าอ้าวแล้วทำไมเมื่อคืนรอทำไมไม่มานังบอกเจอเพื่อนก็เลยติดลมโดนโดนโดนหมอมเหล้าแล้วก็น็อกไปเลยก็เลยไม่ได้มางั้นเดี๋ยวพี่แก้มือนะคืนนี้เดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงเพิ่พี่เมย์ไม่อยู่อ่ะคืนนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวพี่รีบพาไปเลี้ยงก่อนเลยก็เลยเข้าทางยายหมิงพอพี่สาวไม่อยู่อ่าได้ไปกับพี่พี่เขยสองคนต่อต่อสองนังก็เลยไปแต่ว่า ขอนางไปกินปุ๊บปรากฏว่าพี่สาวป่วยอะไรรู้โทรเรียกผัวกลับบ้านอีกนางก็เลยถูกปล่อยทิ้งอยู่กลางทางอีกเหมือนกันว่าจะฟินว่าจะฟินก็ไม่ฟินโดนทิ้งไปจะวะโดนทิ้งอีกแล้วยายหมิงมันก็เลยโทรหายายโจค่ะเรียกมาอีกแล้วก็คือเห็นเป็นตัวแทนแหละมาแทนอินอีกแล้ว เรียกมาเลยก็คือเป็นโรงแรมที่แบบว่าชั้นบนสุดข,ของโรงแรมที่แบบเป็นห้องเดี่ยวแล้วก็มีเชฟมายืนเสิร์ฟ <th> อาหารให้ในห้องคนเดียวเออเพนเฮาส์ ouse, อย่างเงี้ยไ,ไอโจเขาก็มาเขาก็แบบเลิกลักเงี้ยไม่รู้ว่าจะทำยังไงอย่างเงี้ยกันแบอบกสั่งอาหารสิมันก็สั่งไม่เป็น,น,นบอกอ๋อไม่เคยมาครับก็เลยสั่งไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไงอืนั่นก็เลยแบบลากมาจูบต่อหน้าเชฟเลยแล้วก็ไล่เชฟบอกว่า,ไป,า,ไ,ปาไปเอาเออไปเอาเครื่องดื่มมา พี่กูเป็นเชฟกูต้องทำยังไงเนี่ยนั่งทอดเนื้อไปเรื่อยเหรอไม่เห็นหรอใหญ่ใหญ่ใหญ่บอกฮะมองอะไรอยู่ล่ะไปเอาซื้อเครื่องืมาเสิเออเที่ยวก็ครับครับครับก็เอไปเอาเครื่องดื่มมาแล้วก็เลยแบบจว๊บจับจวบจับหนวกันเสร็จแล้วพี่โจก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วว่าถึงพี่เป็นลุกอะแต่ว่าพี่ก็จะถ้าเกิดว่าหมิ่งเป็นคนลุกพี่จะยอมรับก็ได้นะขึ้นมา พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ก็เสร็จสิครับไม่รอด <laughs> ไม่รอดเนาะแต่ว่าภาพที่มันทำให้เราเห็นน่ยคือดีมากก็คือยายหมิงอะ,ะไม่มองหน้าเลยนางจับขันหลังแล้วเย่อย,อย่างเดียวแบบจากข้างหลัง <laughs> และนางก็คือเห็นเป็นภาพแบบที่ตรงไงเพราะข้างหลังไม่เหมือนกันเหลือเกินอะ <laughs> โอ้ <laughs> เ,ออเย,<า>ย<ช>หล่ <laughs> ะ <laughs> ช้วิธากาันเยหลังอ่ะเออไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่มีไม่เห็นไม่เห็นภาพจนถึงว่าแบบเออแบบพอร์เทรว่าอย่างงั้นว่ามองเป็นพี่ตง oh. องแล้วก็เลยจ่นยานายยโจก็เลยเสร็จไปแล้วก็เนี่ยแหละก็เลยทําให้เป็นคุณพระเอกที่ถูกสาบแล้วแบบว่าอีนี่มันแบบว่ามาเล่นกับความรู้สึกของยายโจอะไรอย่างเงี้ยแม่แม่ก็เลยสาดลงเฟซบุ๊กกันฉ่ำเลยเออประมาณนี้อันนี้ก็คืออีพีหนึ่งที่เล่ามา ก็รู้สึกว่าสนุกแล้วมันก็คือทําให้เรารู้สึกแบบใหม่อ่ะมันไม่ใช่แบบว่าที่คาดไว้มันน่าสนใจเออมันน่าสนใจมันมีจุดที่มันจะต้องไปตามหาใครกันตายตัวเองไหมเรื่องนี้คิดว่าใช่ใช่ใช่เพราะมันยังไม่บอกเลยว่าทําไมตายแต่เพราะอะไรแล้วจุดจบไปจบไปยังไงกันทําไมมันเพราะนี่มันคือจุดเริ่มของเรื่องนี้อ่ะอันนี้อันนี้คือปมและนี่คือปมของเรื่องด้วยปมเออ แล้วก็เดี๋ยวนาต้องไปอีกทีว่าเนี่ยเดี๋ยวน,วนาง,จะ,ง,งจะใช้ชีวิตในร่างใหม่แล้วจะยังไงจะใช้ชีวิตในร่างใหม่ยังไงมาตามสืบอ,อะไรยังไงอะไรเงี้ยเนาะแล้วมันต้องเล่าสับไปสับมาแน่เลยแล้วก็คิดว่าดูจะไม่น่าเบื่อเท่าไหร่ทั้งทงนี่จริงๆแล้วปมวิธีการเล่ามันจะแบบมันก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆคล้ายๆกันแต่ว่า ท่านรู้สึกว่าเรื่องนี้ยเล่าได้ดีอยากจะให้เป็นตัวอย่างอยากจะให้เห็นเป็นตัวอย่างกับเรื่องอื่นๆที่เราเคยติไปว่าอีพีหนึ่งสองแล้วเราไม่ดีอยากแล้วมันทาให้เราเรื่องวนไปมามันไม่เรื่องนี้เล่องานอยู่จะจากแต่จากแต่วนเฉยๆมันไม่ได้มันตัดให้ถูกจุดเออเออตัดให้ถูกจุดแล้วแบบเล่าให้เราไม่เข้าไม่งงอันเนี้ยหน้าเหมือนกันเลยคือใช้น้องคนเดียวในการเล่นเป็นโจรนู้นกับโจรนี้แต่เราก็เข้าใจได้ว่าเขาหน้าไม่เหมือนกันเพราะว่า แอคชั่นเรียกชั่นของคนอื่นในในฉากมันบอกเราให้เราทราบว่าหน้าเขาไม่เหมือนกันแม้คนเล่นจะ uh huh. เป็นคนเดียวกันเลยนะไม่ออกปวะน้องเออน้องภูริพันธ์เนี่ยเล่นเป็นทั้งโจที่เป็นสแต์อินที่ตายไป uh huh. แล้วก็เป็นโจที่เป็นในแบบเขาเป็นคนเดียวกัน uh huh. เขาไม่เปลี่ยนหน้าเลยเขาใช้แคสเดิมแต่เรียกชั่นของหัวหน้าที่เคยคุยกับโจคนนั้นกับหัวหน้าที่คุยกับโจคนนี้ที่เป็นในแบบมันไม่เหมือนกัน รุ่นพี่ที่เคยอยู่ในกองถ่ายเดียวกันเคยร่วมงานกันมาก่อนพูดอย่างหนึง่งพอมาพูดกับโตได้แบบคนนี้พูดอีกแบบหนึง่งไม่เหมือนกันแล้วมีโอกาสที่ไม่เป็นคนเดียวกันได้ไหมแต่ว่าเปลี่ยนหน้าให้ใไม่ไม่รู้อ่ะเพราะมันยังไม่ได้เชเลยอะไรพราะอย่างอ่ะ <c oughs> อันนี้สปอยเรื่องนี้ได้ไหมหนีแ่แหละโฮมสเตย์นี่ออกว่าเคยดูไหมโฮมสเตย์อ๋อโฮมสเตย์เี่เจ็เคบดูจมเออเจมิเจมเหรอใช่ไหมอ่าไม่ได้ดู ก็คือโฮมสเตย์เนี่ยเรื่องก็คือมาเกิดใหม่ในเนื้อเรื่องเนี่ยเล่าว่าเหมือนมาเกิดใหม่ในร่างคนอื่นเข้าใจป่ะเป็นคล้ายๆเดี๋ยแหละอ่าอ่าตายตายแล้วพระเจ้าบอกว่าให้โอกาสมาเกิดใหม่ในร่างคนอื่นเนาะแต่ว่าอ่านเรื่องก็จะตื้อตื้อตือไปเรื่อยสุดท้าย สุดท้ายบอกว่าเราไปก็เนี่ยแหละคือ,อม,มึงเองฉเฉลยเออแต่ว่าจําไม่ได้ก็ลักมึงเองแหละใช่ไหมร่อของตัวเองกันแหละ <laughs> อ่าเออก็ไม่แน่ไม่รู้แต่มันต้องคนละหน้าแน่แน่เออมาพอดีว่าคนละหน้าแน่แน,น่แต่ว่าไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่าเพราะว่ามันให้อะไรอย่างนี้ว่าคนที่ตกเหวไปอะ่ะไม่เจอศพอะไรเลยนะหายไปสองปีไม่มีคนตามอะไรเลยด้วยใช่คิดว่าเป็นไงม,มันพอดีเกินไปคิดว่ามันต้องไปแบบ ผ่าตัดหน้าแล้วไปตรวจตึกไปโดดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เปออ็นยังไงไม่รู้เออเนี่ยต้องมันเป็นสิ่งที่ต้องมาเคลียร์ในอนาคตเพราะว่านางพูดนางพูดกับตัวเองยายโตพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยคนตกเหวหายไปสองปีไม่มีข่าวอะไรเลยเหรอ,อนางเซิร์ชเซิร์ชอะไรเงี้ยก็คือไม่มีเออแล้วก็พี่พี่ที่ทํางานเองเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยน้องตกเหวจากที่ทํางานไปหายไปสองปีแล้วยังไม่กลับมาเลยไม่รู้ว่าไปหายไปไหนศพก็ไม่เจออะไรเงี้ยอืมประมาณนี้ อ่ะเดี๋ยวเลยน่าสนใจเข้าไปอีกใช่ไหมแฟกเตอร์หลายๆอย่างมันก็เลยทำให้เรื่องนี้ว้า wow! วตัวแคสก็คือแบบคือพี่อัพเนี่ยเป็นดาราแม่เหล็กของของเรื่องนี้อยู่แล้วทุกคนตามมาตามพี่อัพมาเนาะอันที่สองคือได้พระเอกหน้าใหม่มันกลายเป็นว่าหนึ่งคือมีตัวแม่เหล็กไว้ดึงดูด องคือได้หน้าใหม่ทําให้เรื่องมันไม่มันไม่ซ้ำซากมันไม่ใช่คู่เดิมที่เราจะดูแล้วต้องมานั่งแบบว่าอุย้ยติดเคมีเรื่องเดิมหรือว่าติดภาพเรื่องเดิมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เพราะว่ามันเปลี่ยนคู่มาแล้วแล้วก็มีบทที่เป็นบทนิยายชื่อดังมาจากจีนใช่ไหมบทตัดใบหจางนิยายจีนที่ดังมากเด็กแสดงบทต้องดีมากแล้วก็ตัวประกอบอื่นๆดีหมดการถ่ายทําแล้วก็คือที่สําคัญภาพสวยมากไม่มีคนดูทุกสีไปดูได้เป็นเรื่องแรกที่ฉันชอบอ่ะ ใช่เอไปดูนะคะแนะนำจริงๆถ้าเกิดจะให้แต้มถ้าบอกอันนี้เป็นก็เป็น first impress นี่คือเป็น impress เป็น first impress เนี่ยก็คือเก้าค่ะให้ไปเลยตอนสั้นอ่ะสตารสตาร์ power เนี่ยก็ต้องให้แปดถึงเก้าเลยนะอืมเก้าพี่อาร์็คือเก้าพี่เมกฉันบอกให้สิบเลยอ่าตอรี่อย่างเงี้ยก็แบบแล้ยมันว้าวแปดถึงเก้าน่าสนใจมากสนุก ว้าวก้าวไปเลยภาพสวยเทคนิคดีเนี่ยมันถือว่าเยี่ยมสวยเป็นก้าวจริงเทคนิคเล่าดีเยี่ยมเอาไปก้าว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 จริงมันคือก้าวที่แท้จริงก้าวก้าวก้าวต้องไปดูนะลูกนะเนาะแล้วก็จะได้เห็นพี่เมฆในในความแบบเป็นตัวร้ายร้ายไม่ดูร้ายหรือเปล่าจะร้ายอยู่ยังไม่รู้ว่าต่อไปเขาจะร้ายแค่ไหนเออแต่ดูน่าจะร้ายประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดตัวละครหลักมันมีแค่นี้นะ มันจะมีปมมันก็ต้องเฉยแวนเวียนกับพวกนี้แหละใครทําให้ตายก็ต้องวนไปอยู่ในแผลๆนี้แหละอนะจ๊ะก็ต้องไปดูกันนะเดี๋ยวจะมือที่สามด้วยอี EP สองไปมามาที่แกงกันดีกว่าต้องเปลี่ยนเสียงพันนี้แกงก็ต้องเปลี่ยนเสียงให้อังขึ้นสบายมันอังอ่ะมันไม่มีเสียงสองเสียงสามแกแต่ว่าน้องขีนน่ารักมาก <ะ>ก็เริ่มเห็นความหล่อของแบบน้องซีแล้วด้วยตอนนี้เริ่มหลอกันเรื่อยๆเห็นไหมเออหลอกกันเรื่อยๆน้องคินก็น่ารัก <laughs> ตกลงตกลงมันเป็นหมูแกงจริงเลยไม่มีความเป็นแกงหมูใดๆ <laughs> ไม่มีความแกงหมูแล้วตอนนี้ตอนนี้มหมูแกงเท่านานแล้วจ้า <laughs> มาไม่ได้เฉยมองขาดจ้ <laughs> ขาด <laughs> ตอนแรกสับไปสลับมาแต่ว่าแบบนุ้น,น,บบนมมมหมูแกงแหละ <laughs> อ่ะมาต่อกันก็คือ เช็ดตัวใช่ไหมฟินเช็ดตวัวที่แบบว่าป่วยๆยนังก็มีบทสนทนากันเรื่องจะให้เราเห็นว่าเฉลยว่าจริงๆแล้วยายหมูอ่ะเขาว่าร้อนใจตั้งแต่ตอนที่พี่แกงบอกว่ามีแฟนมาหาแล้ว <c oughs> เขาก็เลยไปรีบไปถามหาพี่เน่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าแบบพี่แกงมีแฟนแล้วเหรอพี่อืมห่ <c oughs> อไม่มีคนที่เป็นแฟนในแกงที่เขาพูดถึงก็คือก,ก,กูเองหลคะค่ะ <c oughs> ฉันเองคะ่ะอู้ป็นสาวค่ะ เอเพื่อนสาวค่ะก็คือแบบไปแบบมีอะไรสนิทการพูดกันทุกเรื่องแล้วเนี่ถามทำไมถามทำไมยายหมู่เขาก็แบบรับแบบน่าชื่นตาบานโดยตรงไม่ต้องแบบเขิดไม่ต้องปกปิดเลยเนาะก็ผมเออแหละผมเขินนิดนึงผมชอบพี่แกงเขาอ่ะอย่างเงี้ยตอนฮาวีทาวีทำยังไงถึงจะจีบได้ขอขอแบบทีมทีมงานหน่อยเออขอให้สาววัยช่วยช่วยช่วยอุดเคราะห์หน่อย เลยได้พลังมาเพิ่มหนึ่งพลังอย่างนีบอกว่าตูออกตั้งแต่ดาวอคคารดูออกค่ะไม่โง่ค่ะในนี้บอกก็ไม่โง่ค่ะเออดูออกค่ะแล้วอย่างนี้ก็เลยบอกว่าอย่างนี้บอกทริคว่าไอ้แกงอ่ะมันเป็นคนที่แบบปากหนักพูดจาไม่ปากไม่ตรงกับใจเพราะฉะนั้นถ้าพูดอะไรออกมาให้แปลความเป็นตรงข้ามไปเลยใจดีถ้าบอกว่าไม่อยากให้อยู่แปลว่าอยากให้อยู่ถ้าบอกถ้าบอกว่าไล่แปลว่าอยากให้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเออ ถ้าถ้าบอกไม่ชอบแปลว่าชอบไงซึ่งใหญ่หมูเขาก็เลยบอกพี่แกงไปเลยว่าจะผมมาชอบพี่อืมผมชอบพี่จริงๆนะผมจะจีบพี่จะจีบจะ,จะจีบพี่จนกว่าพี่จะชอบผมมาแหละอีกอย่างก็ขานบอเฮ้ยบ้าหรือเปล่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมึงคิดว่ามึงรู้สึกอย่างนี้มึงแบบเป็นเพราะว่ามึงดูกูดีกับมึงเฉยๆหรือเปล่ามึงเหงาหรือเปล่าเออมึงเหงาเราบอกไม่ ใช่ผมคิดแล้วผมนั่งคิดตอนคิดทบทวนแล้วว่าผมชอบพี่พาะพี่ดีกับผมพี่ช่วยเหลือผมแล้วพี่ทำให้ผมมีความสุขผมชอบพี่จริงๆไอ้หนูมันก็ชัดเจนเนาะแต่แกงก็บอกว่าเดี๋ยวพ่งนี้ก็เปลี่ยนแล้วล่ะพ่กนี้อาจจะไม่คิดแบบนี้ก็ได้กูไปละแล้วก็หนีออกมาจากค้องแต่ก็แอบฟินอยู่คนเดียวนะแอบมายิ้มอยู่นะห้องว่าอุ้ยตัวชอบเราแต่เราต้องพูดตรงข้าไมไปก่อนอับนตะะตาย <laughs> <laughs> เป็นแกงปักหนัก บังหอลงมาเจอแม่ก็คือแม่ก็มาสืบแม่ก็ถามว่าแบบแม่ได้สงสัยแล้วแกงเป็นอะไรหรือเปล่าแม่สงสัยแล้วเพราะว่าปกติแล้วแกงเนี่ยไม่เคยส่งสินกับใครไม่ชอบยุ่งกับใครแต่เนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่หลายรอบนะลูกนะโอ้ยเปล่าแม่ก็มันป่วยเพราะแกงอ่ะแกงก็ดูแลมันแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรแต่แม่ไม่ได้ห้ามนะแม่ก็บอกว่า แต่ว่าแม่เป็นห่วงเออมีอะไรบอกแม่ได้นะนั่นเขาหลอกไมเปล่าแม่อยากให้ปรึกษาแม่บอกว่าถ้ามีเรื่องอะไรแกงรู้ใช่ไหมว่าเล่าให้แม่ฟังในทุกเรื่องหลังจากนั้นเนี่ยยายหมูเขาก็มาบอกแวจีบที่ร้านทุกวันจีบบ่อยๆคือนางอไปอ่านตำราไงไปเข้าเว็บทำยังไงถึงแล้วจีบตีดนังก็ทําตามที่เว็บบอกซึ่งมันก็แบบครินบ้าบ้า มาใช้แบบมุกเสี่ยวจีบยืนเกาะอยู่หน้าร้านเลยอะอย่างเงี้ยหวานเจี๊ยบเนาะแล้วก็เดินผ่านบ่อยๆให้เขาเห็นหน้าจนแบบแกก็แบบว่างงว่ามึงเป็นอะไรเนี่ยฮะสรุปว่าโดนด่าค่ะแทนที่จะแบบว่าเขาจะชอบกับการแบบว่าโดนเขาด่าไอเจ้าหมูก็เลยบอกว่าอะไรวันนี้ไม่ได้ผลแล้วเนี่ยกับโดนด่าสังงานระหว่างนั้นเองยายเนตรเขาก็เรียกน้องหมูมาว่ามีคนมาหาจ้ะลงมาดูเองนะว่าใคร พอลงมาก็พบเจอพี่บุ๊กจ้าพี่บุ๊กมาแล้วก่จะมา ep สี่พี่บุ๊กมาแล้วก็เจอหน้ากันระบบพี่พี่โชนอ่าชื่อพี่โชนเนาะก็ตึงใส่กันเลยตอนแรกก็แบบว่าเหมือนดา่ดาด่าเฮ้ยแบบมึงมาได้มึงมามึงแบบหายหน้าไปเลยนะมึงไม่ติดต่ออะไรเงี้ยจะต่อยกันอยู่แล้วแต่ว่าเสร็จแล้วก็กอดกันที่ยังเป็นพี่รักน้องรักการเรียกกันว่าเฮียเคียรชนกับน้องหมูเนาะบุกว่าอะไรเนี่ยเ <laughs> ขาก็บอกว่า าว่าเออแม่เป็นห่วงนะทำไมไม่ติดต่อไปเลยเนี่ยแม่ก็เลยส่งพี่มาดูเนี่ยแหละว่าเป็นยังไงบ้างไอหมูก็เลยบน่นว่าแบบเป็นห่วงอะไรอ่ะไม่ให้ตังค์เลยสักบาทตังค์หมดแล้วอยู่ไปก็จะได้เนี่ยเออวาก็เธอะแบบเดินไปติดหรูเองจักรยานพันสองพันใช่ได้ใช้สองสองหมื่นเลยเหรอต้องโดนทําโทษอย่างนี้แหละแต่นางก็มาเพื่อช่วยแหละอืมมันก็เลยปุยกันสนิทกันพาไปกินข้าวเออพาไปกินข้าว ใหเน่ตอนแรกเห็นเขาจะตีกันไงเห็นเขาสักต้นๆว่าจะตีกันก็เลยรี่ไปบอกไอ้เจ้าหมูไอ้เจ้าแกงพอแกงมาถึงปรากฏว่าไม่ทันแล้วเพราะว่าเขาออกไปกินข้าวกันแล้วใหญเน่ก็ชงเข้มเลยค่ะแบบมึงกูว่าเขาต้องเป็นแฟนเก่าแน่ๆเลยแฟนเก่าตามงอตามตือมึงเนี่ยเห็นเขามาแบบกันตอนแรกก็แบบแบบปีตีกันด้วยนะมึงอย่างงู้อย่างงี้เออกิกเก่าตามตืออืมแต่ว่าแกงก็เออฟัง,ฟงๆไว้แต่ไม่ได้อะไร เชิดอใหญ่หมูเขาไปกินข้าวกับ,บอกเออบอกทำไมไม่อยากรู้อืมไอมหมูเขาก็ไปกินข้าวกับพี่โชนเนาะก็เล่าให้ฟังว่าแบบมาอยู่ที่เนี่ยมันได้เจออะไรดีก็คือเจอความรักมีอยากอยากอยาก,ยากจะจีบแล้วอยากมีแฟนเออซึ่งพี่โชนเขาก็ต้องช่วยห,หน่อยทํำยังไงดี <laughs> เพราะว่าเนี่ยข่าวว่าเป็นคนน่ารักมากเลยพี่แต่ว่าก็ชอบดุผมแต่ยิ่งดุก็ยิ่งน่ารักอืมนหยขอดูรูปหน่อย ว่าหน้าตาเป็นยังไงหนังก็ไม่ให้ดูต้องแลกกับข่าวที่เฮียภาพมาบอกก่อนว่าเฮียบอกว่าถ้าง,งั้นเนี่ยถ้าไม่ให้ดูรูปเดี๋ยวไม่บอกข่าวนะมีข่าวดีมาบอกแต่ข่าวดีก็คือจะมีออริชั่นใหญ่ใช่ไหมซึ่งจะแบบคัดศิลปินซึ่งมันอาจจะทำให้ยายหมูเนี่ยถูกดิสแทกได้แต่ก็ถือว่าถ้าจะต้องถ้าจะเข้าสู่วงการอ่ะงานเนี้ยนนก็เป็นงานสําคัญอืมก็คืองานที่ต้นต้นเรื่องแหละใช่ไหมก็คืองานออริชั่นอนะ่ะเออ สช่งานเราที่ต้นเรื่องแหละน่าจะเป็นอย่าง,งานั้นแล้วยายหมูเขาก็เลยที่ถามเทคนิคว่าเนี่ยเราถ้าสมมติว่าจะจีบคนคนหนึ่งเนี่ยเฮียแบบมีเทคนิคยังไงหรอถ้าทําท,ทํตามทตามเว็บเราไม่ได้ผลเลยก็บอกว่าถ้าเป็นเฮียก็เฮียเน้นเทคแคร์ทำให้เขารู้ว่าเราแบบใส่ใจดูแลเขาเออแกะกุ้งให้อะไรอย่างเงี้ยแกะกุ้งให้พี่เชียเธอใช้ได้ผลไหมได้ผลค่ะแกะกุ้ง <laughs> แต่ของฉันชือมไม่ใช่ว่าเทคแคร์แกะกุ้งนะ ถูกบังคับแกะกูใหต้ตอนแรกแกไม่เป็นปะนแะแรกไม่เป็นผ่นานก็คือคนหนูกูก็ลูกพญานาหมืน่นกูเขาไม่เคยทํามาก่อนเหมือนกันแล้วก็แบบไปกินข้าวกับเขากับที่บ้านเขาเนาะท่านผ่าไปกับที่บ้านแล้วก็แบบไปเจอครอบครัวท่านเยอะมาคือกินกันโต๊ะใหญ่หนึ่งนึกถึงครอบครัวคนจีนปะ เป็นการเจอเขาพูดชาวจีนเหมือนบิวกินเลยอะ่ะเหมือนแบบบิวกินเวลาพาพี่ๆไปบ้านเออไม่ใช่แบบแฟนเท่านั้นนะที่ไปงานดีได้ถูก<ห>ป,<า>ปะเขาพูดเยอะเออไปเจอการแล้วก็เจอแบบหลัวก็คืนเนี่ยหมายว่าบ้านเขาเนี่ยมีดาราหลายคนแล้วก็ไปเจอดาราคนน้นคนนี้แต่พูดชื่อไม่ได้เดี๋ยวรู้ว่าเป็นใครเออได้ไปเจอดาราหลายคนเนาะซึ่งก็แบบนี่พทิเชียก็คือออกหน้าออกตาแล้วป้ามาก็คือไปด้วยไงเนีอยเหรป้ามาเขา แล้วก็เขาแล้วก็พาไปเสียไปไปเจอกับแบบบ้านป่ปามาบ้านอื่นๆอีกประมาณแบบห้าหกบ้านของงานใหญ่งานชาวจีนนะ่ะสันก็จะได้เจอพี่น้องเขาเด็กๆเ,เขาจะให้มาอยู่โซนเดียวกัน <laughs> ใช่ป่ะผ <c oughs> ู้ใหญ่ก็จะนั่งโต๊ะหนึง่งโซนหนึ่งเด็กๆก,ก็มานั่งอีกโซนหนึ่งก็แนะนำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็กินกุ้งกันเนี่ยแหละก็ตักกันไปตักกันมาอีท่านก็ตักกุ้งมาน้นก็ตักให้ตักใส่จานกูแล้วก็บอกว่าแก่ แกะแกะให้กูอ่ะกูจะคุยแล้วก็คุยคุยคุย,ค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 ยใช้เสียก็ต้องแกะกุ้งค่ะแล้วคือความแกะกุ้งนึกออกป้าว่าคนแกะถ้าเกิดว่าไม่เคยแกะมันลําบากแต่ทําไมฉันโชคดีมากเพราะว่าได้เรียนการแกะกุ้งมาจากชลนนแล้วค่ะคุณ่่ที่ช,ะชะละนทร์ซึ่งตายไปแล้วสิบปีแล้วมีประโยชน์ในตอนนี้ บอกให้เพื่อนฟังก่อนเบาะเดี๋ยวเพื่อนไม่รู้จักก็คือว่าตอนสมัยเพืเอนเรียนแพทย์อ่ะมีอาจารย์ท่านหนึ่งมาจากฝรั่งเศสแล้วก็ท่านอ่ะก็เป็นอาจารย์ที่แบบไม่ค่อยได้สอนวิชาการเท่าไหร่แต่สอนการใช้ชีวิตเยอะแล้วท่านอ่ะก็แบบเขาไปสอนจริงหรือเปล่าวะยังสงสัยวันนี้ต้องไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือเขาเป็นนายแพทย์เขาก็มีเล็กบออนะเออแต่ว่าเขาจบจากฝรั่งเศสมันก็อาจจะไม่ค่อยฟิตอินระบบการแพทย์ประเทศไทยเท่าไหร่แต่ว่าเออแต่ท่านเนี่ย เขาก็จะจัดเเป็นเหมือนกับอ่าโต๊ะอาหารฝรั่งเศสฟูลคอร์สแล้วก็เชิญเด็กๆที่แบบท่านรักะไปร่วมงานปาร์ตี้แล้วท่านก็จะสอนวิธีการใช้ช่อมใช้มีดสอนวิธีการแบบดูเอมองเวทเทอร์ดูอาหารอะไรอย่างเงี้ยว่าต้องทำยังไงใช้มีดซ่อมยังไงแบบพาเพื่อใช้ยังไงเป็นแบบเทเบิลแมนเนอร์เออชื่อคือขาดว่าเทเบิลแมนเนอร์ เราก็จะไม่ใช่ไปทุกคนนะผมีเฉพาะคนที่อาจารย์รักเท่านั้นถึงเชิญไปอเออก็มีแข่แกงราวๆด้วยแหละเนาะ <laughs> มีไม่กี่คนเออจะได้ไปกินแล้วก็เลยได้ไปเรียนวิธีการแกะกุ้งโดยใช้ช้อนแบบฝรั่งเศสเทคนิคแบบฝรั่งเศสเนี่ยมาจากอาจารย์ท่านนี้แลทำให้ฉันน่นไม่ขข่หน้าไม่งั้นนะ้ำมือทั <laughs> 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 ้งหมนต้องแกะกุ้งเอามือแกะ <laughs> แล้วก็แบบว่าสกไอ้ตัรก็แบบอาจจะขขยหน้าบ้านท่านได้สก็เลยแบบว่าแกะเป็นแต่ก็คือ ไม่เคยไม่ไม่เคยทาอมาปกติก็แกะให้ตัวเองใช่ป่ะนี่ก็ต้องมานั่งแกะให้ทานเยอะมากแกะ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 อย่างงี้ฮะแกะกูงันแกะไปเรื่อยแกะให้แม่แกะไปเรื่อยแกะให้ปามาแกะให้แม่ด้วยถูกต้องแต่ก็ถือว่าได้ผลเพราะว่าก็เป็นเทคนิคที่ทําให้แบบครอบครัวเขาก็จะรู้ว่าเรามันมีการศึกษาไงมันมีการอบรมมาเป็นอย่างดีไง เป็นลูกขันหนูไม่ใช้มือ,มอจับไม่ใช้มือแกะนะคะออไม่ธรรมดา <laughs> แกะ้วยเทคนิคกับฝรั่งเศส <laughs> โอก็เลิศเหมาะจะเป็นสะพายอย่างยิ่งนะออแค่มีลูกให้ไปได้แค่นั้นเอง <laughs> อนี่แหละเขาก็เลยบอกให้ใย,ใยหมูว่าไปแกะกุ้งเตเออซื้อกุ้งไปเพราะว่าเขามาเลี้ยงกันที่ร้านกุ้งเผาไงแล้วเขรผสมเอตัดมาที่โปรเต้กับพยศบ้างโปรเต้กับพยศบอกว่า เอ้ยรอบที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้แต่งตัวมันก็เลยดูไม่ดีใช่ไหมต้องไปตัดชุดนางก็เลยมาตัดชุดกันก็หวานกันนิดนึงแบบเอ้ยเข้ามาลองชุดด้วยกันถอดเสื้อทางนี้สิไม่ต้องหันไปหลอกก็ถอดเสื้อด้วยกันได้ทําไมล่ะคืออีโปเต้มันจะแบบว่าไม่ค่อยรู้เรื่องอะเนาะไม่รู้ว่าพยศมันแอบชอบอยู่อีกเปเพระว่าถเขินเขินเขินแอบชอบแล้วเขินก็พยายามหลบตาอะไรเงี้ยแต่นางก็บอกว่าหลบตาทําไมมึงหลบตาคือทำไมหันมาหนี่เออหันมามองนี่เสร็จปุ๊บอ่า ขมเลยออกมาปุ๊บแทนที่จะหวานปรากฏว่าใหญ่โบเต้บนัดสาวมาด้วยแฟนใหม่แล้วทั้งที่ตอนอีพีที่แล้วเพิ่งเลิกไปโดนจะโดนตบหน้าไปรอบนึงก็มีแฟนใหม่แล้วในอีพีนี้เนาะอย่าพะยศเป็นเก่าเยอะยะตกลงจัไม่เลิกด้วยในรูปการตบหน้าไปแล้วว่าน่าจะเลิกคนนั้นเลิกเลอไปแต่ว่าน่าจะมีหลายคนไงน้องหนุ่มตาลจบไปแล้วแต่จะมีน้องหนุ่มจีนน้องหนุ่มเค้กอีกมากมายทีนี้อ่ะหญ่ น้องหมูก็กลับมาที่คอนโดเนาะเฮียก็มาส่งไอเนทก็เห็นรถมาส่งแล้วก็แอบดูก็เลยเห็นซีนที่ว่าเฮียก็เอาตังค์ให้ด้วยหยิบเงินให้พอไปกินข้าวกันเสร็จแล้วกลับมาหยิบเงินให้สามพันบาทรีบกลับมาชงยายแกงเลยบอกว่าแบบมึงเขาแบบเขามีให้เงินกันด้วยโอเข้าไปนสยเปย์แน่เลยมึง,อย,งอย่างนู้นอย่างนี้น้องหมูไม่มีปลาเลี้ยงเหรอใช่มีเสียเลี้ยงนะมึง,ม,งมึงต้องไปถามนะว่าไปกับใครยังไง กูไม่อยากรู้กูจะหาทาไมเฮ้ยถ้ามึงไม่รู้เนอวมึงเจ็บใจนะกูไม่อยากจะให้มึงรู้จะทีหลังมึงมึงเจ็บใจกูจะเจ็บใจทาไมไม่ได้เป็นอะไรกันไปอีหมูก็คือแผ่นเข้ามาทันทีแต่ยีเดินเข้ามาทันทีแน่ก็ชงเลยซึ่งแกงก็เลยแบบถามไปแต่เฉ๋ยใส่เนอะถามว่าแบบอ่าแล้วอะเป็นยังไงดีขึ้นแล้วหรอแทนที่จะถามว่าพี่เข้ากับใครมาใช่ไหมแล้วก็ถามว่าดีขึ้นแล้วหรอหายป่วยแต่ว่าเสียงดูเวียงเวียงหมมันก็บอกว่าพี่แบบ <c oughs> อื่นหรือเปล่าแล้วแต่พี่ไม่อยากรู้หรอแต่ผมอยากบอกก็เลยบอกให้เลยจะบอกให้แต่ว่าไม่ไแกงก็ไม่ฟังสวัสดีบอบอดเดินหนีไปโอ๊ยพี่มาฟังก่อนผมอยากบอกพี่นู่นนี่นั่นเอไอเน็ตเขาก็เสียเต็มที่เลยนะเนาะบอกว่าเอ้ยเด็กมันสู้เอาสู้เขาลูกสู้เขาชงสุดขีดสุดท้ายอย่างตามสไตล์ของพี่แกงก็คือปากพูดอย่างหนึ่งมันต้องตรงกันข้ามถูกไหมบอกว่าไม่อยากรู้ไม่บอกไม่ฟังก็คือไปนั่งกินก้งของเขาแหละค่ะนะนั่งกินอยู่ด้วยกัน นังก็เลยแบบคลั่งรักพี่แกงอ่ะก็แกะกุ้งไปก็เล่าไปว่าแบบเนี่ยผมมาคนที่มาเป็นพี่ชายลูกน้องผมแล้วเขาก็เป็นเนี่ยมาช่วยดูแลผมเพราะแม่เป็นห่วงผมก็ไปกับเขาแค่นั้นเองแล้วผมอ่ะก็คิดถึงพี่ผมก็เลยซื้อกุ้งม,มาฝากพี่นี่ไงแกะให้พี่ด้วยพอแกะมาเสร็จปุ๊บเหลือกุ้งตัวนิดเดียวเหลือป่าว่ะมันไม่เหลืออะไรเลยแบบแค่แห้งซากๆอะไรอย่างเงี้ยเออ พี่แกงก็เลยถอนหายใจแล้วหยิบมาแกะเองบอกว่าแกะเองดีกว่าถึงจะดีกว่าน้องก็เลยงอแงว่าแบบแกผมไม่ให้แดกเออเดี๋ยวไปได้กินเสียดายเสียดายกุ้งน้องก็แกว่าแบบให้ผมดูแลพี่บ้างเถอะนะแต่ว่าถ้าไม่ให้แกะก็เช็ดมือละกันก็เลยจับมือขึ้นมาเนี่ยมือพี่เลอะหมดแล้วแล้วก็เอามือมาเช็ด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 เสร็จก็เป็นไงเอามือมาหอมแล้วก็บอกว่าไม่แม่แล้วเทคนิคมันดี ที่นี่มนแพะพราวอยู่เหมือนกันนะอพมพอทำมาเี่จะแกะกุ้งคือไม่ค่ะโดยตัวเองค่ะไม่มีการเช็ดมือกัดมืออะไรสัิ้นแกะก็แกะแกะไปเรื่อยๆเอใช้ใช้ซ่อมแกะนี่เองไม่ได้ใช้มือมันก็เลยไม่เม่เลยไม่มีมุกนี้โอ๊ยตายแกะแบบฝรั่งเศสไม่ถูกต้องเนี่ยทั้งกันน่ะมาต่อยต่อยเพื่งใช้มือแกะเขาไม่มคเช็ดมือให้ผู้อานท่านนี้หวานอันนี้่ระวัติกแบบต้องหมูอว่ะน้องหมูน่ารักมากเลยอ่ะแม่แล้วน้องหมูก็บอกว่าที่พให้ผมคิดดูอ่ะ เมื่อวานเนี่ยที่พี่บอกอ่ะผมก็ไปคิดแล้วนะนอนแล้วตื่นแล้วคิดไปคิดมาผมกบคิดเหมือนเดิมผมชอบพี่จริงๆมันไม่เปลี่ยนไปหรอกแล้วที่ผมมาบ้าบอเนี่ยผมก็พยายามสีพี่อยู่จริงๆนะอืมประมาณนี้แล้วพี่แกงก็เลยแบบแกงไม่ได้ผลเถ่อนนะเคนนะเพราะว่าเขียคิ้วยังพูดตรงกันข้ามอยู่แต่คือนิ้วเขียคิ้วแล้วนะบอกไม่ต้องทำห่านก็ได้เออนงก็โอยพี่เคือนผมแล้วเนี่ยพี่ขนผมเป็นเนี่ย ไม่เคิดเนี่ยก็คือตรงนข้ามแล้วก็ลุกไปเลยล้างมือ <c oughs> แล้วก็แอบไปยิ้มคนเดียวตามระเบ,บียบแต่ว่าน้องก็เลยไม่เห็นว่าตกลงมนได้ผลไหมก็เลยแบบคิดในใจว่าโอ้ยไม่น่าได้โง่อยู่เออสงสัยไม่ได้ผลอีกแล้วว่าไหนว่าได้ผลไงเทียอันนี้หัวใจประมาณสามตันแล้วเกวล่างมูเลยโทรหาเฮียบอกว่าเทียแล้วนี่ผมต้องจีบไปนานแค่ไหนอ่ะฮะเขาไม่รีสปอน์เลยผมจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> เฮียบอกว่านี่มันแค่วันเดียวนะไอตี๋ มึงจีบเพราะแค่วันเดียวเองขออย่างเงี้ยมันต้องสม่ำเสมอทําเรื่องที่ตัวเองถนัดทําเรื่องที่เขาประทับใจแล้วก็ทําอย่างสม่ำเสมอก็เขียนคะแนนอาเพิ่มเนาะนังก็เลยปิ้งไอเดียเข้ามาเลยคราวนี้ก็เลยเรื่องที่ถนัดใช่ไหมก็เป็นคนแนวเจ้าบทเจ้ากรอนแต่งเพลงอย่างเงี้ยนังก็เลยแต่งกรอนมาก่อนแล้วก็ไม่ได้ผลเพราะว่าเป็นแต่งแต่งกรอนแบบว่านําหน้าอีกแล้วอะแล้วไปเรียกเขาว่าที่รักด้วยไงแบบที่รักนะครับที่รักอย่างเงี้ยแกก็เลยโกรธ เราสั่งห้ามเรียกค่ะบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าเรียกกูว่าที่รักเรียกกูอย่างนี้ได้ไงคนอื่นเขาได้ยินเว้ยเขาใจผิดเออกลางตายกลางกลางร้านของนางนั่นแหละแล้วก็มันมีสาววายสองคนต่อแถวซื้อข้าวอยู่ไงแล้วสาววายก็แบบตุบติบดินทาพี่แกเขาเห็นเขาก็อายสาววายเขาก็เลยแบบว่าห้ามคำสั่งห้ามเรียกแล้วก็บอกว่าบอกสาววายว่าใครขับไม่ขายเว้ยนี่เกิดนึกเสือก แล้วก็เลยทำให้น้องหมูก็เลยอ่ะเปลี่ยนมุกมาแต่งเพลงแล้วก็ได้อินสปิเรชันอันนี้แหละที่พี่แกงเขาสั่งห้ามเรื่องที่รักมาแต่งเพลงอเออแล้ว,ลวเพลงเนี <Story> ่ะมันมีสตอรี่มันจะเชื่อมโยงแล้วว่าทําให้เราหุยขนลุกจริงตอนที่แบบเพลงแล้วพอมันกลายเป็นแบบเอ้ยเรารู้ว่าเพลงนี้มันคือเพลงตอนที่เป็นโอพีใช่ป่ะเพลงโอพของเขาอยู่แล้วว่าโอเอสทีเขาอยู่แล้วอะแต่เราไม่เคยฟังเนื้อชัดเลยอะว่ามันพูดว่าอะไร มันจะรแบบเออเียรที่รักเธอเกิดคองเลยใช่ใช่แต่ว่าพอมาย่างเนี้ยปูบ้ะพอน้องเอามาเขียนออกมาเป็นแก้เใจเลยอ่ะเข้าใจเลยแล้วว่ามันคือที่มามันเป็นที่มาที่ไปเป็นยังไงรู้เดียรีรักตอนแรกก็เขียนว่ารู้แค่เร้รักเธอคงจะทีบเออมันก็เลยว่าเอ๊ะมันดูแดงไปเนาะก็ค่อยๆกล่าวกล่าวไปแล้วก็ นั่นแหละได,ได้ได้แบบการแต่งเพลงมาหนึ่งช็อตต่อไปเต้กับพยศก็จะต้องไปออรดิชั่นแล้วนะถึงวันนังก็ต้องโดดเรียน mm hmm. ซึ่งให้หมูว่าเขาก็เห็นแล้วก็เห็นพออ,อด้วยว่าพออ,อยู่ใ,ใกล้นี้กํลาลังพอ,อกํลาลังมาก็เลยเดินเข้ามาเตือนว่าเฮ้ยมึงจะโดดเรียนเหรอบอกเออใช่ดีกูไปออดิชั่นกันมึงยุ่งๆหรือพวกกูเลยนะซึ่งหมูว่าเออไปเลยแล้วแล้ว,แ,ลวแบบออดิชั่นให่ผ่านนะคือนังก็เชีย์เฉ mm ีย hmm. ะสองคนนี้ปรากฏว่า พอ,อ,อก,ก็เลยมาพอดีหมูก็เลยช่วยโดยการรับหน้าให้เองสุดท้ายก็เลยโดนเข้าห้องเย็นค่ะเจอยาพิษที่เรียกว่าโจทย์เลขไ้หมูบอก <c oughs> ก็คือแบบเข้าใจเลยอะ่ะเด็กกันเนาะคนเราอะ่ะมันถนัดไม่เหมือนกันมันถนัดแบบแตกต่างไอ้คนที่มันจะเป็นไอดอลเต้นเก่งมากๆร้องเพลงดีแต่งเพลงได้เนี่ย วิชาเลขเนี่ยยาขมแน่นอนมันเป็นหัวของที่อยู่คนละฝั่งคนละด้านเนาะคนที่ทำได้สองอย่างอันนี้ร้อมกันถือว่าเขาทั้งเก่งเออซึ่งน้องก็ทําเลขไม่เป็นเลยดังก็พยายามจะแบบหลีกหนีจากท่านผอ,อเนาะแต่ท่านผอ,อไม่ไปไหนเลยจะบอกว่าจะหนีไปกินข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยครับผอ,อก็สั่งพี่แกงเอาข้าวขึ้นมาข้างบนเลยพอนางเห็นพี่แกงนั้นก็ส่งซิกข,ขอความช่วยเหลือว่าแบบช่วยหน่อยพี่แกงช่วยด้วยแต่ก็ช่วยไม่ได้เนะช่วย,ยงไม่ได้เลยเพราะว่าผอแบบเฝ้าแบบจนกว่าจะทำข้อโจทย์เลขเสร็จถึงจะยอมให้ลงมา พราะว่าพอ,อ,อบอกว่าก็ไอเจ้าหมูเนี่ยแตแต่ว่าเขาเอ็นดูนะเขาไม่ได้ทำโทษแบบว่ากดเครื่องเพราะว่าเขารู้ว่าอ้นี้ไม่ได้โดดยังไงแล้วพอออยังไงต่อสุดท้ายก็ปล่อยมาใช่พอแบบว่านั่งทาไปจนเสร็จต้องทําจนเสร็จพอถึงปล่อยมาถ้าเป็นพนัเชียโดยจะโดนลงทันลง,ลง,ลง,ลงทันยังไงว <laughs> <laughs> ะฮะไมด้พออ้อเหรอพออ้อเรียกไปลงทันเหรออืมไม่ใช่พออ้อเหรออ่หมายควาว่าเธอถ้าเธอโดนพออ้อลงทัน ไปเด็กเคยโดนไหมไม่เคยอะ่ะห้องเย็นใช่ไหมฉันเคยโดนสีไม่ต้องเด็กมากเลยด้วยเพราะวห้องเย็นตอนเป็นเลยเป็นเด,นเ,ดนเนี่ยแหละเป็นเดนนี่แหละกลัวมากเลยก็คือด้วยความที่ว่าพอเป็นเป็นถ้าใช่ทุอ่อเป็นแพรพ่ประจนปีหนึ่งใชป่ป่ามันก็ยังมีความรู้ไม่ค่อยมีก็งง,ง,งๆโก๊โะใช้ความรู้ที่เอาไปฝึกต่างจังหวัดมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกลับมาเรียนโรงเรียนแพทย์เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับที่เราู้มาแล้วเราก็ ช่แล้วมันคนสถาบันด้วยเราก็ม้จบสถาบันนี้มาใช่ป่ะเราก็มาเปลี่ยนสถาบานันมันก็คือต้องปรับตัวใหม่หมดเลยอาจารย์เราก็ไม่รู้จักด้วยเราก็รู้ว่าใครเป็นยังไงใช่ป่ะโอ้โหมันก็เป็นช่วงที่ลําบากของฉันพอสมควรแล้วก็มีเคยทําก็คือดูแลคนไข้ได้ไม่ดีเท่าที่อาจารย์คาดหวังอย่างเงี้ยก็โดนเข้าห้องเย็นไปเลยชั่วโมงหนึ่งหูชาชาไม่ต้องโทษอะไรนะแค่นั่งแล้วก็มองแล้วก็เย็นอย่างเงี้ย <laughs> แล้วก็พูด่้เยครูกรบ็บ่น ครูก็บ่นไปเรื่อยๆเขาก็บ่นแหละเขาก็ไม่ได้ด่าหยาบคายอะไรนะแต่มันเครียดมากเลยอะ่ะก็พูดทํานองว่าต้องคิดดูนะคะต้องปรับปรุงตัวอย่างไรบ้างต้องคิดดูต้องทบทวนว่าเราจะทํายังไงเพื่อที่จะทําให้ดูแลคนไข้ได้ดีกว่านี้แล้วก็จะต้องมีใจิตใจของคนเป็นแพทย์ให้มากกว่านี้ให้คิดว่าถ้าเป็นลูกหลานของเราเราจะทําอย่างไรเราทาอย่างนี้จริงๆหรอคือในใจกูัวก็อย่างนี้คะ่ะ ถ้าเป็นลูกหลานกูกูทำอย่างนี้ค่ะเพราะกูรู้แค่นี้ก็เราไม่รู้ว่าอืมไม่รู้จักอะไรเลยอย่ะแล้วเราจะแบบไอ้เครื่องช่วยหายใจแบบแพงๆหรูๆมันเราไม่เคยได้เจอมาก่อนเราไม่เคยใช้อ่ะเราก็ไม่รู้จักถ้าถามถ้าถามตตอนนั้นว่าถ้าถ้าเป็นลูกญาติเราจะทำอย่างนี้ไหมก็ทําอย่างนี้แหละค่ะเราถึงทำไงเราไม่มีเจตนาไม่ดีกับคนไข้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นเราเสียใจเพราะว่าอาจารย์ดันไม่ได้มองเราอย่างนั้นอาจารย์มองเราว่าเราไม่ดีอ่ะ คือไม่ได้ถูกไม่ได้โกรธที่รู้สึกว่าตัวเองเขาเรียกไรไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้โกรธอาจารย์ที่หาว่าเราโง่เลยนะแต่ไม่อยากให้อาจารย์เข้าใจว่าเราไม่ดีอ่ะอืมคืออาจารย์ด่าเราว่าเราโง่เราไม่รู้ก็จบถูกปะเราไม่รู้เราทไม่ได้เพราะเราไม่รู้เราโง่อันนี้ยจบแต่พอกลายเป็นว่าอาจารย์คิดว่าเรารู้แต่เราไม่ทําเพราะเราเป็นคนไม่ดีอ่ะมันมันไม่ได้โอ้เสียใจเราได้เลยอืมนั่นคือเราไม่รู้แต่ว่าอ่ะน้อง หมูเขาก็ต้องทําเลขที่เขาไม่ชอบอ่ะตลอดทั้งค่าทั้งบ่ายก่อนจะได้ลงมาก็เย็นแล้วพอทําเสร็จก็รีบมาหาพี่แกงเลยเออจริง<ต>ถ้า<อ>กเกิดขี้เกียจเรียนกวนไปเรื่อยก็ดีนะคี้ไม่ต้องเขา้า <laughs> เข้าเรียนเออแต่ว่าเครียดกว่านะเพราะว่าไม่ไม่สามารถนั่งพักเฉยได้อยู่ในห้องเรียนมันยังหลับเหลบอะไรได้นี่คือพอต้องต้องตัวต่อตัว,ตวแล้วก็ต้องทำยนเลขให้เสร็จด้วย <laughs> แต่ว่านางก็มาชมว่า ได้โชกดีได้ไข่พอลอพี่แกงที่พี่ขึ้นไปเสิร์ฟให้เมื่อกี้นะถึงรอตายไม่งั้นก็คือหิวแย่แล้วก็เนี่ยผมได้เพลงแล้วนะเพลงที่แบบผมแต่งขึ้นมาผมอยากจะร้องให้ฟังฟังหน่อยแล้วนั่นก็เลยร้องให้ฟังเปน็นเต็มๆหนึ่งเพลงซึ่งเนื้อหาก็คือรู้ว่าเรียกที่รักเธอก็คงไม่ชอบต้องหาคำอื่นมาแทนคำไหนที่แทนคำว่ารัก เอาชื่อพี่เขาไปแทนที่รักก็คือที่แกงอยากเป็นที่รักแต่คงเป็นได้แค่ที่แกงโอโ้หไม่เคยฟังชัดๆแบบนี้ไงคือมันก็เป็นโอเอสซีอ่ะมันก็ผ่านๆไปอ่ะแต่ว่าฉันงได้ย,ยินประโยคฉันไม่ได้เคยฟังเลยไงไม่เคยจับคือทำๆตามแต่ไม่รู้ว่าประโยคมันพูดว่าเอาชื่อพี่เขาไปแทนอ่ะมันน่ารักมากๆโดยเฉพาะคำนี้อ่ะ เอาชื่อพี่เข้าไปแทนมันตอนลายด้วยเขาไปอย่างนี้เลยอะเอาชื่อพี่เขาแล้วมัน,น,นะม,นมันกลายเป็นว่าเพลงเนี้ยมันเลยเป็นของสองคนนี้ไปเลยอนะมันไม่ใช่เพลงกลางๆที่ใครๆก็จะลองได้ม,มันต้องเกิดอีเวนต์นี้เอ,อของคนคู่นี้เป็นชื่อของพี่เขาแล้วพี่เขาชื่อแกงอย่างเงี้ยทีรักก็คือทีแกงอยากเป็นที่รักแต่ของมันได้แค่ชื่อแกงฉันเลยสงสัยเลยว่าเม่งอะไรเกิดก่อนวะ เพลงนิยายละครซีรีส์ไม่เกิดแต่อะไรก่อนนิยายต้องมาก่อนนิยายมาก่อนแต่ว่าคนที่แต่งเพลงอันนี้ให้ไวซี่เนี้ยเก่งมากแล้วมาพร้อมกับเพลงไหมไม่น่านะไม่ควรไม่รู้ไม่แน่ใจเป็นด้วยอ่านนิยายก็เลยไม่รู้ว่าเขาเขียนเขาเขียนกับเพลงนี้ในนิยายหรือเปล่าเนาอเออใครใครแบบใครอ่านนิยายบอกหน่อยอาจจะแบบเขียนไม่เฉยแต่ว่าใส่ทํานองลงไปอย่างี้ไหมหรือไงเออเปไปได้ไปไปได้ไปไปได้ <laughs> เห็นเขียนเขียนไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าหนึ่งไม่ออกหรอกว่าจะร้องว่าอะไรแต่ว่าก็เขียนไว้อ่อง <laughs> เหมือนน่าลากง่ะแล้วมัน<อ>ดีมากแล้วเป็นร้องสดไงแล้วเป็นเสียงน้องคีนไงร้องสดไง <laughs> เพราะมากแบบบอลแวร์แบบหวันเจี๊ยบแบบแบบใครจะไม่โดนตกคือฉากนี้ใครๆก็ตองโดนตกต้องตายพี่แกก็โดนฉากนี้พี่แกก็โดนพี่แกคือไม่ไหวแล้วฉากนี้ พี่ใหก็ต้องโดนเออวันน้องก็มาเล่าตาบอกว่าเป็นแงเป็นแงเออนะนะ <laughs> มันใจ <laughs> มันใจ,จตกแม่แม่ได้เออพี่แกงเป็นไงหนีไหมก็เออใช่ก่อนนะันน,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 นนี้มันมีมันมีมันเมื่อก่อนตอนก่อนนันนี้มันมีฉากเบรกเดอะโฟร์ดบอสด้วยนะ <laughs> <laughs> ตอนแกะกุ้งเออลิมเมนชั่นถึงไป ตอนแกะกุ้งอะ่ะเขาไม่ได้พูดกับพี่แกงเขาหันาพูดกับพวกเราด้วยนะเออบอกว่า,าใครที่ไม่มีแฟนแกะกุ้งให้ก็ลําบากเลยนะครับอย่างนี้ยิ้มใส่กล้องแล้วพี่แกงก็เลยถามว่าพูดกับใครมึงพูดกับใครเอ้ยผมก็พูดกับรถ้าอาอก,กอาศจริงจริงแล้วคือแบบแบบเบคเดอะโฟว่ามาคุยกับเราเลิศเวอร์นั่หลักอ่ะพี่แกงก็คือเขินต้องหลบมาเขินเหมือนเดิมคนเดียวไม่ให้รู้ จะปากหนักอะไรตนางต้องอย่างอย่างยังไงต้องหนักใครทั้ง EP ดีก่อนไงตามคอนเซปต์หนึ่ง EP นะอ,อถึงจะค่อยเปลี่ยน<ร>ค่อยเปลี่ยนรอครูอาทิตย์ก่อนค่อยเปลี่ยนวายเสร็จโป๊บกริ่งดังค่ะครูตามมาขึ้นไปเรียนนังก็เลยแบบว่ายังไม่ทันได้แบบว่าได้ขาฟังคําตอบจากพี่แกงเนาะส่วนยายโปเต้เนี่ยก็งอแง,งงอแงแล้วตอนหลังที่กำลังเหนียวกจากโรงเรียนมาแล้วไปเอาชุด ก็บ่นว่าไม่น่าเลยไม่น่าให้มันมาช่วยเลยมันก็ไม่แอคอีกอพยศก็เตือนว่าแบบมึงอยากคติดีมันก็อุตส่าห์ช่วยเรานะแต่ความชิบหายมาได้อยู่ตรงนี้เขาชิบหายอยู่ตรงที่ว่ารถไฟชนกันค่ะตอนมาเอาชุดอีโปเต้อตอบอกว่าเออชุดผมอยู่ไหนอ่ะชุดน้องแฟนมาเอาไปน,นี่คะ่ะแล้วพอหันไปก็คือแฟนที่มาเอาไปคือมีสองคนคนละตัวเออแล้วก็เผาเลยผู้หญิงสองคนก็คือรู้แล้วว่าไอ้นี่มัน <คง S 1> แบบเ <te c. S 1> จ้าชูอย่างเงี้ยก็เลยเผาคุงเตกไปเลย ก็เลยไม่มีชุดไปใส่แล้วเลยเหลือชุดเดียวคือชุดของพยศพยศก็เลยสละชุดให้บอกว่ามึงใส่ชุดกูแล้วมึงก็ไปไปออริชั่นได้เลยใส่คนละตัวก็ได้จริงสองชุดตัวในตัวนอกคนนึงใส่ตัวในคือใส่ตัวนอกใช่ไหมไม่ได้มันไม่แบบมันไม่ได้อยูนิตี้ให้ไปคนเดียวนางก็บอกว่ากูอ่ะแค่มาเต้นเล่นแต่ว่าของมึงม่มนความฝันของมึงเลยนะ ถ้ายังไงเนี่ยเออกูอ่ะต่อให้กูออดิร์นไปได้กูก็ไม่มัน่นใจว่ากูจะยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อไปเป็นศิลปินหรือเปล่าถ้างั้นมึงคว้าโอากาสนี้ไปเถอะโปเต้มันก็ช็อกเลยนะมันก็ฮะมึงไม่อยากไปแบบกูจะสุดทางหรอย้อนไปนของฟัาตลอดเออเป็นความฝันของเราไม่ใช่หรอซึ่งเพลวบอกว่าไม่มีเวลามาเคลียร์แล้วมึงรีบไปเถอะไปแล้วก็ยัดเยียดเอาเสื้อผ้าใส่มือให้แล้วก็ให้ไปโปเต้ก็เลยต้องจากไปแบบนั้นโดยที่ยังไม่ได้เคลียร์พยศก็กลับมาเรียง อ่าเพลีกับมาเรียนกับมาเที่ยโรงเรียนเ็เด็กดีมากแล้วก็เจอกับอีพีเข้าม,มาเจออีบมส่วนฝั่งแกงเนี่ยแกงก็กําลังฟินฟินอยู่เลยว่าอเพลงมันดังอยู่ในหัวแล้วจา้าแต่ก็เป็นได้แค่ที่แกงมันดังอยู่ในหัวแล้วแต่ว่าก็แม่โทรมาบอกว่าเข้าโรงพยาบาลตกใจข้าวของแกงเกิืนกระจัดกระจายไปหมดเลยรีบไปหาแม่ที่โรงพยาบาลเนาะก็ได้เจอกับเพียชนนี่แหละเป็นคนที่ช่วยแม่เอาไว้ เพราะว่าแม่เขาแบบเหมือนฟิลว่าไปขายของที่เจอพี่ชวนพอดีแล้วก็ปวดท้องพอดีก็เลยพากันมาปวดหลก็ได้รู้จักกันเออปวดหลังกืมแล้วปวดหลังก็มีแดดเดียวเนี่ยเออก็คือหมอแล้วก็ดูที่ราเพูดไปกเลยเหมือนชันที่บอกว่าฉันกลัวมากจะเป็นตอนนี้หรือเปล่าเนี่ยมันอ,อย่างเงี้ยแหละก้มปุ๊บโอ๊ยอย่างเนี้ยนก็เลยอ่ะได้รู้จักกันว่าเป็นไม่ใช่แค่รู้จักว่าอ่าเป็นคนที่มาช่วยแม่ไว แต่ยากแกงมันก็ไทเล่นนะพอเจอก็คือแบบเป็นแบนบมันดูแลดแตรเจาชัตมากมัน <บา S 1> มันต้องเบินดิกได้แต่เขาก็เบินนี้เลยแต่าาข้อทีเอพิเชีส่ดีเอพอิเชียดนะแบบุอยอุตส่าห์มาช่วยแม่เอาวอออัยเพราะแกงรักแม่มากเพราะว่าพ่อตายไปนคนเดียวเออเออเออก็อเลยคิดว่ายังไงแม่สาคัญที่สุดถ้าใครช่วยแม่ไว้ก็คือถือว่าแบบเออต้องได้รับสินตอบแทนนะซึ่งเฮียก็บอกว่าแบบ ไม่เป็นไรเลยยินดีช่วยก็ไม่ได้พูดจาอะไรมากเคียเสร็จแล้วเคียก็แบบเดินเดินออกมาแต่แกงอ่ะเขาก็วิ่งตามมาหาแล้วก็ยื่นบัตรนำ,นำบัตรให้ที่เ,เป็นบ,บอกว<ะ>่ากินรนีใช่ผมผมมาไม่มีไม่รู้ว่ามันจะแบบตอบแทนได้เพียงพอเท่าเดียกับที่คุณช่วยแม่ผมไว้หรือเปล่าแต่อย่างน้อยขอให้ผมได้ตอบแทนเถอครับ แล้วก็นำบัตรนี้ยฟลิกไปด้านหนึ่งก็จะบอกว่ากินฟรีที่ร้านแม่ไก่หนึ่งมือแล้วก็ต้องมากินให้ได้นะครับผู้ฟังเราเกิดทันไหมทำไมก่อนมีการ์ดขายนะการ์ดอะไรนะบอกรักบัตรเอ่อบัตรเสือกจีบบอกรักไม่ยินบัตรที่ยิ่ีสุดคือบัตรเสือกบัตรเสือกบัตรห้ามเสือกบัตรจีบใช่มีบัตรจีบแล้วก็บัตรเสือกซึ่งบัตรเสือกบัตรห้ามเสือกนี่เอฟเฟกตีบนะเอฟเฟกซซีดีมากก็คือเวลาสมมติว่า เราซื้อบัตรนี้มาแล้วเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ในการเสือกถ้าเกิดว่าเราเห็นเขาคุยกันเลยอยากรู้ว่าคือเรื่องอะไรเราเดินเข้าไปแล้วก็ถามว่าเธอคุยกันเหรอแล้วเราก็ยื่นบัตรเสือกว่าเราอะมีบัตรเสือกนะก็คือเธอต้องพูดเธอต้องบอกเรานะมาเสือกได้แต่พอระยะหลังๆอะร้านมันก็ทําแบบบัตรห้ามเสือกมาไว้เคาน์เตอร์ก็คือถ้าเกิดว่าเธอโจรบัตรเสือกปุ๊บเธอก็หยิบบัตรห้ามเสือกมาว่าฉันมีบัตรห้ามเสือกเคาน์เตอร์นะอยู่จะไม่สามารถใช้แบบอบมริตี้เสือกได้นี่เป็นแบบนี้สัง แล้วคนที่ได้ตังค์ก็คือร้านร้านขายนั่แหละตลกดีแล้วบัตรจีบมีมีบัตรจีบอะมีบัตรจีบก็มาเคาน์เตอร์กับบัตรห้ามจีบไงผู้หญิงสวยๆเขาต้องพบบัตรห้ามจีบกันไว้ไม่ง้นเดี๋ยวโดนผู้ชายจีบทําไงล่ะโดนเจอบัตรจีบแล้วพอปฏิเสธไม่ได้เลยนะถือว่าเป็นกฎเหล็กของการยื่นบัตรต้องทาตามไปละสิบบาทนะเป็นเหมือนกระดาษกระดาษหอมปิ้นปิ้นโง่ๆโดยเครื่องปิ้นลำบัตร ไปขายบัตรสิบบาท,บ,าท,บ,าท,บ,าทบัตรเสือกบัตรจีไปอะไรอย่างงี้เออตลกดีเป็นรุน่นเก้าสุดสุดอะ่ะเด็กเดียวนี้คือคงงงว่าอะไรเหรอพูดถึงเราอยู่หรอคะป้าแต่ว่าแสดงว่าแบบเราคิดพร้อมๆกันรุ่นเดียวกันซึ่งหนังก็บอกแนะนําตัวด้วยจ้ะว่าชื่อแกงนะแบบคุณชื่ออะไรอ๋อชื่อโชนครับงั้นคุณเราถือว่าร,ารู้จักกันแล้วนะครับถ้างกานคุณห้าผิดคําพูดนะครับอืได้ครับได้ครับ แต่ว่าผมขออย่างหนึ่งงั้นงั้นขอว่าอย่าเรียกคุณแล้วการเรียกพี่โชนแทนนะครับได้ครับพี่อะไรเงี้ยคือมันเป็นการแบบปิ๊งกันแบบสัตว์เลยอะสำหรับกูนะนี่คือมันแบบนี่คือมันแบบปิ๊งกันแบบอือย่างเช่นรู้สึกว่ามันจะเฉยเชือรู้สึกว่าไม่มีเคมีอะไรก็รู้ว่าไม่ได้มีเคมีอะไรกันเคมีไม่มีเคมีไม่มีแต่ว่าแบบ t e ก t มันอะคำพูดมันอะมันคือการพูดแบบเกินอะเกิน น้องแกงลูกหนูเกินหนูอ่อยเกินแต่พี่ชวเนีเขาเริ่มชอบแล้วเขาก็แบบมีความแบบเอ๊ออยิ้มยิ้มพี่ชยนก็ชอบด้วยเหรอเขาชอบแล้วเขาเริ่มชอบแล้วแอบยิ้มอยู่แอบยิ้มแต่ว่าอจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแค่นี้แต่ว่าพี่ชวนน่าจะรู้แล้วไหมเพราะว่าจําได้ว่าเป็นหอฝักข้างใต้แล้วก็ลูกค่ะรู้ว่าอ้าวก็อีที่อีนั่นชอบก็คืออีนี่ไม่รู้ยังไม่บอกยังไม่เห็นหน้าเลยไม่เห็นหน้าก็จริงแต่ว่าถ้าเกิด แต่ว่ารู้แล้วว่าอยู่ลานเนี้ยลานันอยู่้างใต้หอนน่นแหละแต่ยังไม่รู้จะยังไม่ได้เมนชั่นเลยนะน้องยังไม่ได้บอกเลยว่าช่บใครเอไม่บอกจะจะจะเดาได้อย่างอย่างยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าบอกอยู่นะว่าคนที่ออกขายข้าวที่โรงเรียนในหอวะจะที่นพูดเออไม่ล่ะจะไม่แน่ไงข้อมูลยังเชื่อมยงไม่ได้แต่เดี๋ยวจะได้แล้วแหละตีอีพีหน้าได้แน่เออแต่พีนี้ยังไม่รู้ก่อนยังจังสอนน้องจีบพี่เขาอยู่ ถ้ารู้ว่าชอบคนคนเดียวกันก็เดี๋ยวก็ต้องมีการแข่งขันกันขึ้นมานิดนึงแหละอเสร็จแล้วหมู่ว่ะก็หลังจากที่ลงมาแล้วก็จะเจอใยพยศเนาะมานั่งตามงานให้เต้ยอยู่พยศบอกว่าแบบเออกูให้เต้ไปคนเดียวเพราะว่าชุดมันไม่มีเกิดเสียนิดหน่อยกูก็เลยมาตามงานให้เต้ยอยู่เนี่ยเป็นเพื่อนที่ประเสริฐจังวะมาทำงานให้ด้วยประเสริฐสุดๆก็ๆแอบ,บเขา้าเขาไม่ใช่เพื่อนหรอกค่ะ ก็เหมือนเฟรนชเชียทำทุกอย่างแล้วครับอย่างเงี้ยแหละ่ะไม่ได้ต่างทำทุกอย่างคือทุกอย่างจริงๆส่งนางไปเอาดิชันแ,แล้วกลับมาทำงานให้ที่โรงเรียนเนี่ยถูกต้องแล้วถูกต้องนี่คือบทของพยศนะหมูก็แบบโอ้โหประเสริฐเหลือเกินเพื่อนคนนี้ก็เลยได้โอกาสคุยเคลียร์ใจกันนิดหน่อยเพราะว่าตัวพยศเองเขาก็เปิดใจให้หมูอยู่แล้วเพราะเมื่อกี้เขาเห็นว่าช่วยไปใช่ป่ะเขายังบอกเลยว่าแบบเออมันก็ช่วยเรานะซึ่ง เอ่อมันก็พอคุยกันเสร็จก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้ามึงแบบเต้นที่ไหนมึงจะต้องการให้กูช่วยอะไรให้กูถ่ายคลิปให้อะไรอย่างเงี้ยมึงบอกกูได้เลยนะเว้ยววเพื่อนนี่เออมีแบบคีย์เวิร์ดคำว่าเพื่อนขึ้นมาน้องก็เลยดีใจน้องหมวกก็แบบก,กูมีเพื่อนแล้วได้เพื่อนคนแรกดีใจก็เลยแบบว่าตอบกลับไปว่าได้เลยเพื่อนนะเป็นเพื่อนกันเ <c oughs> อหลังจากนั้นพี่แกงเนี่ยหลังจากที่ช่วยแม่เสร็จปุ๊บของแม่กลับบ้านเสร็จก็คือกลับมาเก็บหลานพอหลานจะหกเลอะเทอะใช่ปะ มันเจอคุณหมูจ้าคุณหมูทําความสะอาดร้านให้โอ้ยน่ารักที่สุดมานะแบบเช็ดพื้นที่มันเลอะๆอ,อะไรเงรี้ยอแล้วก็ถามว่ารู้ได้ไงอ,อ๋อผมร้านถามจากอะไงข้างๆมาก็เนี่ยเขาก็บอกว่าพี่รับโทรศัพท์แล้วพี่ก็รีบไปเลยเพราะาแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้างแล้วผมก็เลยมาช่วยทคำความสะอาดให้นี่ไง mm. พี่แกงก็แบบรู้สึกแบบดีเนาะแล้วก็เอ็นดูมากแต่ก็จะเข้ามาช่วยทําแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวพี่เลอะอยังไงผมก็เลอะแล้วอะ ผมทําให้เองพี่อยู่เฉยๆไปเลยแล้วก็อวดต่อว่าผมมีเพื่อเราด้วยนะอย่างที่พี่แกงบอกเปลีย่ยงกรยิมเด็กน้อยจะว่าเออมันน่นารักพี่แกงก็เลยบอกว่าเออท่างนั้นทาไมมึงทําข่ามมึงไม่ถอดหูดไอหูดแดงนี่ไงใส่แบบแอคอยู่ได้ไอฮูดแดงเนี่ยอ,อน้องก็บอกว่าก็นี่มันหมูน้อยหมวกแดงไงน่ารักหยิบเอาหูแดงมาคลุมแล้วก็บอกว่าหมูเป็นหมูน ok ้อยหมวกแดงเป็นกิ m ม i c ของขาวมันน่ารักแต่ว่ามันก็ร้อนจริงอ่ะพี่ งั้นผมถอดก็ได้แล้วก็เลยถอดแล้วก็จะโยนเสื้อทิ้งพี่ยงก็สั่งห้ามไม่ให้โยนบอกเฮ้ยเดี๋ยวมันเลอะน้องบอกโหช่างมานันเถอะพี่ใส่มาหลายวันแล้วมันเหม็นแล้วเนี่ยแล้วแบบพี่แกก็ทําหน้าแบบอย่ายโยนนอบอกไม่เชื่อหรอเหม็นแล้วจริงๆอ่ะเอาไปไม่เชื่อไปดมพี่แยงก็เลยรับมาดมบ้าบอกทำนิจิไม่ไหวที <laughs> ่ทำดมอ่ะ <laughs> <laughs> มันต้องแบบฟินหนาโอ้ยกลิ่นแบบกลิ่นแบบ กินผู้ชายที่แบบว่ามีเงือเหืออะไรหน่อยแต่กระดมแล้วบอกเหม็นเหม็นแะแล้วก็แบบโอเควางไว้น้องก็บอกว่าแหมไม่ต้องซักให้ผมหรอกพี่อืแหมใครบอกถ้าเหมือนซักห้ฮะไม่ได้ซักใคซะหน่อยและแน่นอนพูดว่าไม่ได้ซักก็แปลว่าเอามาซักหคค่ะท๊ไปอะซักไคทําไมไม่ซักใคด้หรอหรือพูดตรงข้ามหมดทุกอย่างเอพูดตรงข้ามหมดทุกอย่าง ก็ตายสีพระเมียงไงระหว่างซักให้ก็ฟังเพลงที่น้องส่งมาให้น้องบอกว่าเอ้ยพี่ยังแบบร้องให้ฟังให้ฟังยังไม่สะใจเลยยังไม่จบเลยเอาไปฟังเนอะอัดเพลงมาให้ไปฟังไม่ฟังหรอกใครจะอยากฟังก็เลยฟังฝาป้าบอกอะไรก็ตรงข้ามหมดประมาณนั้นแล้วก็ฟังไปก็เป็นไงฟังไปฟินไปมโนไปมโนถึงจูบเลยนะ มาเลยถึงจูบเลยอ่ะไหวป้าพี่แกงยังไหวยอยู่ไหมแรงมากยังไหวยอยู่ไหมชอบเขาสเติปดาแล้วตอนนี้แต่ว่าปากคือตรงข้ามแต่ว่าใจใจคือไปแล้วจะ้ะพี่โชว์นี่ะไม่ได้อยู่ในหัวเลยจะ้ะแต่ว่าก็ไปแบบทําตัวแบบว่าแบบเปิดท่สะพานเดียร่าดอย่าง,ง,งานี้แลวมีปัญหาดองข้ามทุกอย่างเออพอไม่ชอบคาราพูดดีเชียร์อ่ะเจ็บเนี่ยแหละ ของนี่ก็จะตอบตรงนี้แต่ว่าส่วนของพวกเหโปเต้เนาะก็ไม่ผ่านออดิชัน่นแล้วก็มานั่งเครียดอยู่ที่อาจารย์ไอโยโัยวมาเห็นแล้วก็เข้ามาปลี้ปลอบว่าอุ้ยมึงไม่เป็นไรหรอกนะไม่ผ่านก็ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มีโอกาสว่าไปใหม่หนู่นนี่นั่นแต่โเต้บอกว่าเปล่าไม่ได้เครียดเรื่องนั้นที่กูเครียดคือเรื่องของมึงนะนะก็ชอ็อกว่าอืมอะไรมึงไม่ได้อยากไปกับกูจนสุดทางหรอกูมีมึงอยู่คนเดียวนะ้ยาโอสารภาพรัพรกรเปล่าไม่ใช่แบบ ไม่ใช่เดียวก็บอกว่าไม่หรอกกูอ่ะจริงๆแล้วกูก็อยากไปกับมึงจนสุดทางนั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นสถานการณ์มันขับขันกูก็ต้องพูดเพื่อให้มึงรับเสือ้อกูไปเท่านั้นเองไปบอกแต่ไปตอบไปอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้อีกแล้วนะเราต้องไปด้วยกันนะเพราะกูมีมึงอยู่แค่คนเดียวเออหนังก็บอกว่าถ้ามัานถึจะหายงอนนะ่ะถ้ามันก็ต้องเลี้ยงบุฟเฟ่หมาล่าถึงจะยอมหายงอนอ่ะคู่นี้ก็เลยไปเลี้ยงกันประมาณนี้จบอีพีสี่แบบคิวคิว ซึ่งก็จะเห็นว่าพี่แกงอ่ะเขาชอบหมูแล้วมโนแล้วนึ่งแล้วอีพ e EP เนี้ยมันแบบได้เพลงไงได้ฟังเพลงแบบชัดๆด้ชอบมากเลยเพราะว่าตัวเองเป็นคนชอบซีรีส์ที่มีแบบว่าเอาเพลงเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะๆเหมือนแฟนของป็นน um, ักเรียนอะไรอย่างเงี้ย mm มีทุก EP อย่างเงี้ยชอบมากเรื่องนี้ย <c oughs> <lessons> <c oughs> ังไม่ค่อยมีเพิ่งมาเพิ่งมาเพลงเดียวมันก็มีแค่สองเพลงแหละทั้งหมดเดี๋ยวมีเพลงเดี๋ยวมีเพลงของโปเต้พยศเพลงหนึ่งก็จะจบ จบเออเห็นได้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 ยินเพลงของโปเตกับเพียวแวบแล้วเนาะแต่ว่ามันยังไม่ออกมาเป็นชัดๆแต่ว่าเป็นยังไงแต่มีมโลดี้ออกมาเป็นตอนจบเป็นตอนจบเป็นเอนดิ้งไม่ใช่ตอนจบอ๋อจบแล้วค่าเนี่ยแหละสนุกอ่ะสนุกไปดูกันหน่อย EPC ดีมากเลยคือแล้วช่วงนี้สนุกทุกเรื่องเลย VR ก็สนุก VR ก็สนุกแล้วก็แบบแวมพายก็จบแล้วสนุก จบสั้นไปหน่อยนะจะมีปมให้แรงกว่านี้เรื่องที่จบแล้วคือเฟื่องนครใช่ไหมแล้วก็อะไรอาีกเรื่องหนึ่งนะที่สิบตอนแบบมันจบไปแล้วคือฉันเพิ่งดูจบไปหลายสองสาเรื่องอดีไหนสิบตอนเออดีไซนจบแล้วใช่สิบตอนจบเพิ่งนึกไม่ออกว่าเรื่องไหนจบไปแล้วดิดไหนก็จบไปแล้วแบบว่าอ่ะเขียบปมง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายที่มีหลายปมที่ต้องเขียบกว่าน,นี้นะมันก็ไม่มีปมอะไร <S <S ออไม่ไอป้าที่คอยวุ่นวายก็อยู่ๆก็หายไปเลยไม่ไม่ไใช่แต่การป้าเลยเหรอครอบครัวที่บ้านฝั่งบ้านพ่อก็ไม่เห็นจะไปพูดถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยไอสามพีที่แบบว่าไม่รู้จะเลือกใครก็จบด้วยสามพีจบเรื่องแต่ดิชอบจบด้วยสามพีไปเลยให้มันจบจบกันไปก็คือแด้ไม่ต้องเลือกไงต่างคนต่างไม่รู้จะเลือกใครก็ไม่ต้องเลือกเมื่อล็อกภาษาสามคนบริจาคถ้าแบับถ้ายอมรับได้มันก็ไม่ให้เรื่องอยากนะจริง มันไม่มีกฎเกณฑ์เท่าไหร่ว่าจะต้องมีกี่คนอืมในเมื่อลักทุกคนก็ลักสองสามคนไปเลยสิ <c oughs> ง่ายดีนะแล้วก็แวมไพร์ก็คือเหมือนตอนที่เราตามที่เราคาดไว้ก็คือเราให้ระเบิดไปหนึ่งตอนตอนที่สิบเอ็ดบอกแล้วว่าตอนที่สิบเอ็ดเนี่ยของพีเอชิตเนี่ยเขาต้องเป็นอย่างนี้เป็นรถเรียกว่าเป็นแบบสูตรสูตรสำเร็จอืม อยู่จะบึ้มก็บึ้มเลยหวานมาตลอดหว,หวานแบบหวานแทบตายเลยนะก่อนตอนอีพีสคือหวานสุดๆเลยนะไปแบบพใครที่ข้างรักปของคุณนะ <laughs> อ่ะพออีพีสิบเอ็ดบึม <laughs> บึมเลยโลกถลม่ม <laughs> นะนี่แหละนี่แหละมีเรื่องต้องดูเยอะมากช่วงนี้เมื่อวานนี้คือ <laughs> นางไล่แบบทุกเรื่องอ่ะผ่านไอ้ฉีอ e ีประมาณสามสี่เรื่องวีทีวีอีกสองสาเรื่องพอต้องดูไอ้นั่นด้วยไงเลยนี่บอยเฟรน EP เจ็ดมันไม่มีตุ like> ๊ดตุ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 ๊ดหายหมดแล้วไม่มีตุ๊ดเลยงงมากไม่ไหนอ่ะดีกันแล้วไงแกกตุ๊ดดีกันแล้วก็เลยไม่มีบทแล้ว EP เจ็ดหายไม่พูดไปแต่ประโยคเดียวไม่ไม่ฉายไปที่ฝั่งตุ๊ดเลยอืมเดี๋ยวค่อยดูดสะสมแล้วมาเล่าให้ฟังเพิ่มฉันไม่ว่างเลยอ่ะฉันงานเยอะมากเ่งนี้ <laughs> อยากให้เธอดูในนี้อยากให้เดินเธอดูทรงจำในอักษรมาสังคีเกียจดู <laughs> จะคล้ายหนึ่งเล <laughs> ือกเธอดูให้เธอเล่าให้สัจะฟังทุกข์แค่ใสอนมันสั้นน่ะตอนหนึ่งแบบแ๊บเดียวตอนหนึ่งประมาณถาเดียว <laughs> อ่าโอเคสำหรับตอนนี้เราก็ขอจบตีไปเท่านี้นะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีค่ะเชา้า